่าวข้นผลข่าวเข้มเม้มข่าวเพื่อนประจำเดือนมาไม่ปกติสดจากนาเน็ตฮ่าฮ่าฮ่าสตูดิโอกับ3สุดยอดผู้ประกาศที่ทุกคนรอคอยและนี่คือสำลักข่าวล้ำสาลีนิวโอ้ยก็คิดถึงเลยโอ้ยระวังระวังไม่เมื่อกี้เนี่ยหมดไปแก้วนะอ๋อกินหมดไปแก้วนึงกูทำแตกไปแก้วเดี๋ยวว่าแต่ว่าแต่โง่เลยว่าแต่มาดีๆแม่งเอามือปัดแตกไปแก้วว่าแต่มึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหอย่าถามนะเนี่ยป้อมมึงไม่มานานมากอ่ะลูกเพจด่ากันชิบหายแล้วพี่ป้อมคือเขาอาจจะด่าด้วยความว่าเออแม่ไม่ต้องมาไปถ่ายละครไปถ่ายละครอัปเดตหน่อยนี้ไปทำอะไรมาคุณพ่อจอมซ่าให้มันสมเหตุสมผลด้วยคุณพ่อจอมซ่านี่จิม M25เลยนี่นี่เป็นเล่นละครแล้วก็มีพี่วิลลี่มีป๊อกปิยธิดานี่อาจารย์ป๊อกเขาสั่งไอ้เนี่ยเนื้อทอดน้าเนี่ยนะจริงเหรอเขาชอบมากเขาบอกว่าเขาไปซื้อที่อะไรนะวิลล่าใช่ไหมนั่นแหละเขาชอบมากที่วิลล่าฟู้ดแลนด์นะใช่แล้วก็ฟูเม่มาร์เก็ตนะเออแล้วนี่เขาบอกว่าสวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยไอ้นี่เป็นรายการถอยหลังประเทศชาติถูกอ่ะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของนำมาไฟบาร์กันอยู่ชิวๆนะโคคิดถึงเลยนะเพื่อเป็นการต้อนรับพี่โป้งคือเรื่องดีๆของผมเนี่ยคือได้กลับมาวันนี้แล้วก็อีกอันนึงคือขายคอนโดได้คอนโดก่อนหน้านี้เนี่ยตัดแล้วมึงตัดเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรจะถ่ายอีกดีใจเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยอีพี่โป้งแม่งจะแบบขายคอนโดเว้ยเล่าคอนโดมาแห่คอนโดมาแห่แล้วก็ตอนแรกก็อยากได้ไงเพราะว่าแม่มาที่จะซื้อคอนโดเก็บไว้ไอ้เหี้ยปกติใช่ไหมคอนโดไม่อยู่ชั้น5ไอ้ท่านคอนโดไม่อยู่ชั้น5ไม่อันนี้คือผมซื้อมาเองอยู่เป็นคอนโดที่เกรดเดียวกับอพาร์ตเมนต์เอาเงี้ยเอาเงี้ยต่ำเหลือเกินคอนโดนะแม่งยี่สิบชั้นนะคอนโดไอ้เหี้ยนี่ชั้น5นี่เอางี้แล้วแม่งนะเดี๋ยวกูเล่าก่อนมึงขายแล้วมึงต้องแก้ตัวคอนโดแม่งอยู่ชั้น5แล้วก็แม่งอยู่แบบเปิดมาแม่งเจอร้านจอดรถไอ้เหี้ยนี่ก็บิ้ววิกฤตเป็นโอกาสไงเฮ้ยนะเผื่อนะจะแบบน้อแน่เนี่ยเปิดข้างล่างจอดรถคุยคือในวิวเป็นยังไงวิวหน้าต่างไงเปิดมาน้าจะเห็นรถไฟฟ้าสีปกติคอนโดมันต้องซีวิวอันนี้เป็นคอนโดสลัมวิวด้วยรถไฟฟ้าแม่งไอ้เหี้ยแม่งคือถ้ามึงเอาพายุตัวไปพาดนะรถไฟฟ้าแม่งสอยพายุตัวไปเลยอ่ะไอ้บ้าใกล้ก็คอนเซ็ปต์ใกล้รถไฟฟ้าไงนะติดรถไฟฟ้าไงก็คอนเซ็ปต์กูถูกไม่ใช่ติดรถไฟฟ้าติดแต่แอร์พอร์ตลิงค์คือติดวิ่งกันบายบายได้เลยมันติดในระดับเหม็นน้ำมันเครื่องจักรด้วยดิใช่ติดคือไอ้เหี้ยติดไปคุยบอกงี้ในภาพมันดูติดแต่จริงแม่งไกลจริงมันไกลแล้วถ้าไปอยู่เนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงรถไฟฟ้าวิ่งเลยนะเว้ยไม่ได้ยินแล้วก็อีกอันนึงคือยังไงจะบอกว่าอะไรคนบอกอยู่คอนโดกูอยากได้วิวถามดิเมืองไทยแม่งร้อนชิบหายแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกเงี้ยมึงจะออกไปดูดบุหรี่ชิวๆเหี้ยอะไรเนี่ยมึงอยู่ได้ถึง10นาทีไหมกูถามเนี่ยมึงตากเนี่ยจริงนะหน้าด้านเนี่ยจ้ะเขาต้องวิวชั้น20 30เอางี้มึงขายไปยังขายแล้วแต่ว่าผมอะไรบอกว่าผมคิดอีกมุมนึงคือวิวชั้น20 30เนี่ยโอเคใช่แต่แม่งแพงไปอีก 7-8 แสนแพงไปอีก 9 แสนแพงวิวแพงวิวถามว่ามึงอ่ะดูวันละกี่นาทีอ๋อที่เป็นคอนโดโลคอร์สเช้ามึงออกไปทำงานสำหรับคนไม่ต้องการอรรถรสชีวิตอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับคนที่คิดเป็นคนที่คิดเป็นไอ้เหี้ยเอ้าจริงๆเพราะอะไรไอ้เหี้ยเพราะอะไรก็ได้มึงใส่พริกเอาอ่ะถ้ามึงอยากดูวิวมึงขึ้นไปชั้น37ชั้นบนสุดเลยแฟซิลิตี้ของคอนโดมึงได้ใช้แต่ว่าไอ้มุมมองเนี่ยมึงเดินทางได้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเวลาไฟไหม้มึงนึกไหมมึงนึกเวลาไฟไหม้ไหมมึงอยู่ชั้น30เนี่ยมึงทำไงกอดโทรสั่งลูกหลานลาตายแต่กูเนี่ยวิ่งลงบันไดหนีไปอ้าวบายบายอย่าพูดแล้วจุดอ่อนเป็นข้อดีเลยนะใช่คนเราต้องพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตคุยอย่างนี้เขาก็จะให้มึงแก้ด้วยคนเราต้องพลิกเป็นโอกาสเออโอกาสอ่ะมึงแถมอะไรเขาบ้างไอ้โป้งบอกหน่อยมึงแถมอะไรไปบ้างคอนโดห้องเปล่าเลยห้องเปล่าเลยเหรอแอร์แถมไหมเอาคนดีแล้วซื้อแล้วนอนฟังรถไฟฟ้ากันแมวแมวกันเอากันใหม่จะบอกว่ามันไม่ดังเลยรถไฟฟ้าบ้านเราไม่ดังเงียบเงียบกิ๊บ
ไม่ดังไงดังแต่ห่าไม่ดังไม่ดังเออนี่ไปอยู่มาแล้วไม่ดังเลยเสียงห้องข้างดังกว่าอีกคนซื้อเป็นใครต่างชาติคนซื้อเป็นน้องเรียนหมอระดับหมอมสวศรีนครินทรวิโรฒคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการคนเรียนหมอไม่ได้แปลว่าฉลาดทุกคนอาจจะเล็งเห็นเหี้ยอะไรบางอย่างเขาเล็งเห็นอะไรบางอย่างเขาเล็งเห็นอะไรหน้าติดลานจอดรถข้างหลังแม่งติดไอ้เหี้ยสะพานไม่ได้เห็นลำรถไฟฟ้าแล้วนะแม่งเป็นท่อนคอนกรีตดำๆเนี่ยเออไม่ได้เห็นเหี้ยอะไรเลยถามว่าแป๊ดมาเนี่ยผมเลือกแล้วนะกับไอการที่เปิดมาเจอคอนโดมุกคอนโดฝั่งซ้ายคอนโดฝั่งอนอตเปิดมาจะนั่งแบบชิวๆจะดูบุหรี่หรือจะอยู่ในชุดอยู่บ้านเปิดมาเอ้าไอ้เหี้ยมีคนมายืนสองเราถามว่าเรายืนไปที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามีสองอะไรเราไหมต่อหม้อมีทำสายตาลวนลามมีสมัยยานลามกใส่เราไหมไม่มีแต่เป็นคอนโดที่เปลืองบุหรี่มากคือถ้าไปนั่งดูนะไอ้เรื่องความเร็วรถไฟฟ้าเนี่ยจะทำผ่านบุหรี่เร็วอ่ะไม่เร็วอะนะคนอย่างมันเนี่ยนะถ้าขายรถนะถ้าขายรถมือสองนะชนมาตั้งคันอ้าวเดี๋ยวดีไม่ต้องทำประกันไม่ต้องทำประกันเห็นไหมยับแล้วให้มันยับไปเออยับแล้วเออมันจะพูดอย่างนี้ใช่แต่ห้องมันเคลียร์แต่ห้องผมไม่ได้บุกสลายเพียงแต่ว่ามองว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูวิวตลอดเวลาสู้เอาเงิน 500,000 700,000 ที่คุณต้องส่วนต่างเนี่ยมาแต่งห้องคุณให้หรูหราแล้วนอนมีสกิลเซลล์นะเนี่ยมีสกิลเซลล์นะมันนอนช่ำเซลนะแล้วคนที่ซื้อเป็นอะไรเป็นหมอถ้าเซลขายกูอย่างงี้นะกูให้ควยอะควยน้องไปอยู่เองนี่ทำไมมึงขายอ่ะเออแต่เนื้อทองเดือดดานี่สุดยอดจริงดีทำไมมึงขายอ่ะเออทำไมมึงขายอ่ะเพราะว่า2ผมเก็บไว้ห้องนึงอุ้มไว้เยอะอุ้มไว้ห้องนึงของมึงชั้น18ใช่มั้ยที่เก็บไว้ไอ้สัตว์ชั้น5เออห้องข้างหมอเลยสูงปิดเลยชั้นห้องข้างหมอเลยตอนไหนแม่ตายนะแม่งอยู่เลยก็อย่าไปกลัวเราขายไปอย่างงั้นขายไปแล้วใช่มั้ยไม่ขายชั้น5เก็บไว้ชั้น18ขายของดีขายของดีแล้วไม่ได้ขายได้ด้วยตัวเองนะใช้อาศัยบนพระบนเจ้าได้นะเห็นต้องไปวิ่งแก้บนด้วยเป็นแม่ท่านเป็นแม่พระธรณีท่านแม่พระธรณีบนไว้ด้วยบนไม่กี่รอบวิ่งไม่กี่รอบบนวิ่ง10รอบวิ่งบนวิ่งล่างป่ะวิ่งล่างด้วยวิ่งล่างเนี่ยต้องดูว่า3มานะ0ดับ3มา0ดับถ้ามึงไม่เชื่อกูนะไปดูที่พัดลมเลยไม่มาหลายวิ่งเลย3 มา 3 มา 3 มา0ดับ2อ่ะ2นี่แผ่วๆรวยเดี๋ยวนะหวยใต้ดินหรือเบอร์พัดลมสองแผ่วๆโอ้โหนี่ไม่มาหลายวิ่งนี่เรายิงเอาเนี่ยเดี๋ยวนะมันนิดนึงคอมเมนต์ก่อนดิกดไลค์กดแชร์กันด้วยลูกเพจนะเอ๊ะส้มฉุนเนี่ยพูด8ครั้งแล้วว่านะอ่านคอมเมนต์ผมคิดถึงพี่โป้งสวัสดีครับโอเคน้องเอ๊ะแล้วก็มีหลายคนมาเลยฉีฉุนเอ็กซ์ฉีฉุนใช่ไหมมีคนบอกเนี่ยไปเรื่อยเลยแปะโอเคไปเรื่อยบ้าเลยขอมันดีนี่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสไล่เลยเออนี่สรุปผลงานบอบูก่อนเออเล่าให้ฟังก่อนที่มีอยู่วิ่งหนึ่งบอบูเข้ามาให้ทัศนะเกี่ยวกับผลฟุตบอลโลกเอ็มปาเป้มันคือสุดยอดโอ้โหเด็กอายุ18-19นะอันนี้ละกันนะดูนี่ละกันลองดูนะอันนี้คือให้ไม่ต้องต่อรอบรอบที่ยังแบ่งสายเลยต้นๆเลยถ้าเป็นรอบ8ทีมเนี่ยนะก็ติดเข้ามา5ทีมแล้วแต่มีคนบอกเว้ยว่าอะไรมีคนบอกว่าโหบ้าปู่แม่งควยเหี้ยที่บอกมาทีมเต็งทั้งนั้นเออเอาเล่นฟาดทีมใหญ่ทั้งนั้นอะไรอย่างงี้เอามันก็ถูกต้องของเขาจะมาบอกบอบูขวัญใจชาวสวนนี่โหเถียงนะอ่ะลองดูนะชี้ให้ดูทีมไหนเข้ามาโอเคเนี่ยอันเนี้ยคืออ่ะอุรุกวัยเข้าอัดรอบ8ทีมนะอุรุกวัยบราซิลไม่เข้าถูกป่ะเออเฮ้ย8ทีมบราซิลเข้าดิเข้ามั้ยฮะเข้าบราซิลเข้าอ่ะเยอรมันเยอรมันไม่เข้าขึ้นอินโฟอ่ะนี่มีอินโฟให้ดูนี่นี่ให้เลยอุรุกวัยบอบูให้ฝรั่งเศสบอบูให้ฝรั่งเศสบราซิลบอบูให้เบลเยียมบอบูก็ให้อังกฤษบอบูให้เห็นไหมถูกเป็น5ถูก5นะกี่เข้าอ่ะเข้าแล้วมีอะไรไม่เข้าวะก็มีที่บอบูไม่ให้เนี่ยก็มีสวีเดนโครเอเชียรัสเซียแล้วก็สเปนนะแสดงว่าอันนี้ว่าแม่นไหมอ่ะก็ถือว่าเออถือว่าเกินครึ่งเพราะว่าไอ้บูนบอกเลยว่าอย่างต่ำไม่มี5ทีมใช่แต่มันก็มีบางคนมาแซะในโซเชียลว่าโอ้โหเยี่ยมนะแล้วรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยคืออะไรฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะไอ้เบลเยียมสุดท้ายคือที่บอบูไม่ให้คือโครเอเชียอันนี้มามืดไงเขาบอกว่าปีนี้เขามามืดอันนี้มามืดจริงแต่
ผมดูประธานาธิบดีโคเอเชียนะทำไมฮะน่าเชียร์มากครับโอ้โหแม่งสุดยอดยอดนะเลเบกเลยนะเลเบกใช่เหรอให้คำว่าป้าแล้วเนี่ยฮะไม่ป้าเลเบกเลยเห็นแต่งชุดว่ายน้ำเปล่าโอ้มึงแย่ว่ะแย่คนเก็ตว่ะแย่คนเก็ตโอ้แย่คนเก็ตเลยแย่เป๊ะเลยอร่อยไม่ไหวหูเละเป็นขนมเทียนเลยทีนี้เล่าฟังไหนๆก็พูดเรื่องฟุตบอลละทีนี้มาในแมตช์ของพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกในหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากระแสพรีเมียร์ลีกในปีหน้านะ Facebook เนี่ยเขาชิงซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนะเว้ยพี่โป้งรู้ป่ะเฮ้ยจริงดิใช่ฮะ Facebook เนี่ยเขาแบบว่าซื้อลิขสิทธิ์4ประเทศเลยมีลาวนะฮะใช่ไหมฮะพี่คิมมีเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ไทยคือ Facebook ซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดใช่ฮะนี่เวลาบอลเตะเนี่ยเหี้ยก็ดูจอดูถือบอลเตะงี้นักฟุตบอลก็ต้องอ่านเม้นด้วยดิวะนักฟุตบอลก็ไม่มาอ่านเม้นพี่คำชื่อผมหน่อยCall my nameมันนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีอะไรบ้างนะมีแมนยูเมสซี่ call my name ชื่อคำชื่อหน่อยหรือไม่ก็เอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยตัวดังๆเลยแล้วจังหวะเดลานอนโดมียูเวนตุสใช่ไหมยูเวนตุสไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้ยูเวนตุสใช่เมียนักฟุตบอลก็เลี้ยงมาผ่านหน้ากล้องกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจจะเป็นนวัตกรรมส่งมาใจส่งปากงกมาด้วยแต่ผมมองนะสมัยก่อนเนี่ย Facebook เนี่ยเวลาเรามีช่อง Facebook ใช่ไหมอยากให้คนมาติดตามเราเยอะๆเนี่ยเราก็สตรีมบอลโลกหรือสตรีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาจากไอ้ช่องทีวีที่มันช่องหลักถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวก็จะหลุดบ้างโดนด่าโดนบล็อกโดนอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะครับ Facebook กลายเป็นช่องหลักช่องใหญ่ที่จะออนแอร์พวกทีวีเนี่ยดิจิตอลของเราทั้งหลายต้องไปกราบ Facebook เพื่อที่จะขอซื้อมาออนแอร์บนช่องตัวเองชิบหายโลกมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งจะเริ่มเนี่ยปีหน้านี้ปี2019แล้วก็ยาวอีก2แมตช์เลยเป็น2020อะไรนู่นเลยโอ้โหต้องติดตามนะแล้วเวลาดูเราก็เปิดแบบไลฟ์เงี้ยดูเหรอใช่ใช่เขาก็จะเป็นออฟฟิเชียลของ Facebook แล้วเขาก็จะไลฟ์ให้เราเราก็ต้องเข้าไปที่ช่องออฟฟิเชียลแล้วถ้าอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้อย่างพูดเล่นเมื่อกี้คนมันก็เม้นชิบหายเลยดิเม้นมันไงดูไปเม้นมันไอ้สัตว์เข้าแล้วอะไรเงี้ยมันได้อารมณ์เหมือนโซเชียลเนี่ยเวลาดูเนี่ยคนไม่ได้ดูเราอย่างเดียวนะเขาอ่านเม้นเพื่อนๆคือทาง Facebook มันก็ได้ยอดอัลกอริทึมไงอัลกอริทึมอัลกอริทึมพ่อมันซึ่งถ้าพวกมึงช่วยกันนะพิมพ์ฮาๆนะมันก็ฮาเออมันไม่อยู่ที่กูอย่างเดียวก็เป็นปฏิวัติวงการการดูฟุตบอลครั้งแรกในใช่ใช่นะแล้วก็แบบได้เม้นได้ด่ากันมันสวัสดีพิษน้อยบัวทิพย์ด้วยนี่เป็นแฟน3แยกเลยบอกเลยว่าโคตรคิดถึง3แยกเลยอยู่นี่แล้ว2สูบว่ากันไปโอเคเดี๋ยวนะหวังว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะขอเมนูน้ำใหม่หน่อยเมนูน้ำใหม่คืออะไรวะคืออะไรวะคอแห้งหน่อยสักอย่างนึงเพราะนั้นนะฮะเข้ามาวันนี้พูดคุยกันวันนี้บรรยากาศเป็นวันอังคารสบายๆนี่เล่าให้ฟังวันนี้ไปงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตวงไม้มาอ๋อยังไงบ้างฮะชื่อว่า My 4D อันนี้คือคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ล่าสุดของเขาเลยเขาจะเล่น14กันยายนก็จะเป็นแบบว่ามีใช้เขาชื่อว่า My 4DX Concert แล้วมันต่างจากทั่วไปยังไงนะที่มายก็ทำกันปกติอะไรเงี้ย 4DX ก็คือมันคงจะต้องมีแบบว่าเขาก็นัดให้คนเนี่ยใส่เสื้อสีขาวไปเพื่อจะฉายแบบฉายภาพตัวคนอะไรเงี้ยมันใช้ตัวคนเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์นะใช้ตัวคนเป็นปอลักตึงในการโปรเจคเตอร์ถ้าตัวคนโปรตึงก็ห่อผ้าขาวแล้วขึ้นรถได้เลยเฮียเฮ้ยแต่ว่า 4DX เนี่ยถ้าเป็นโรงหนังนะมันต้องมีอะไรบ้างเขย่ามันต้องมีภาพเสียงกลิ่นเขย่าและที่สำคัญมีน้ำด้วยน้ำจะแตกใส่หน้าเวลาที่แบบใส่เสามีเสียงเราก็เขย่าใช่เขย่าน้ำมีน้ำออกมาไม่ต้อง 4DX หรอกเรียกชักว่าวดีกว่าเราแบบนี้พักขนงลาม่าก็มีใช่สมัยก่อนนะสมัยตอนกูวัยรุ่นไว้ไม่รู้ว่าคนในรูปเห็นไม่ทันยังไงสมัยก่อนไว้ที่เชียงใหม่อ่ะมันจะมีที่มันจะมีโรงหนังฉายหนังโป๊ที่เชียงใหม่มันจะชื่อศรีวิสารอ๋อศรีวิสารใช่ป่ะคงไม่ทันโรงหนังศรีวิสารสมัยนั้นเนี่ยแม่งสูบบุหรี่ได้แล้วมันก็จะฉายหนังเอ็กหนังบดไข่อ่ะหนังบดไข่คือหนังอาที่แม่งเย็ดไม่จริงอ่ะบดไข่บดไข่แกงว่าซอยอ่ะหนังอาหนังการแสดงนึกออกไหมที่มันแบบ
แก๊งมาซอยมาเสียวอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าหนังบทไข่ผมเคยสัมภาษณ์ไอ้เชอร์รี่สามโคกมาเชอร์รี่เนี่ยเขามีข่าวว่าเขาโดนหลอกไปนี่มาถ่ายหนังอาโดนหลอกไปถ่ายตอนแรกถ่ายหนังเอ็กซ์เลยที่บอกว่าเชอร์รี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะเชอร์รี่โดนหลอกไปเขาก็เอาไปที่โรงแรมไกลมากห่างถนนเป็นหลายกิโลเลยเชอร์รี่ไม่สามารถเดินออกไปได้อย่าเพิ่งตบเชอร์รี่เพราะว่าแล้วก็บอกว่าเชอร์รี่โดนให้เขาแบบบังคับให้เบ็ดโชว์โอ้โหมึงเบ็ดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยแล้วมันก็เล่าประสบการณ์ถ่ายหนังอายผมฟังคือเขาจะเอาเหมือนถุงเท้านักบอลนี่แหละฮะมาสวมมาสวมไว้ที่สวมทั้งพวงเลยสวมทั้งยวงชายสวมของผู้ชายทั้งยวงเลยกันเล็บเข้าไปกันเล็บจริงกันเล็บกันไม่หนึ่งดอกเอาถุงเท้ามาสวมเลยนะแล้วแม่ก็มัดไว้เป็นกระป๋องแล้วแม่ก็แข่งปองเงี้ยแล้วแกล้งเยอะกันเงี้ยอันนี้คือเขาไม่ได้อินเสิร์ตจริงอันนี้คือหนังบทไข่อย่างที่น้าบอกมีจริงแต่เชอร์รี่ก็สแคทจริงเชอร์รี่สามโคกอ๋อนี่เขาบอกว่าวงเวียนใหญ่แม่มาดราม่าว่าไม่โดนบังคับสมัยกูไอ้รุ่นเว้ยชื่อโรงหนังศรีวิสารสมัยก่อนมันก็จะสูบบุหรี่ได้เป็นหย่อมๆคนมันจะไม่นั่งติดกันใช่คนมันก็จะนั่งตัวกระจายเลยตัวเนี่ยหัวโผล่นิดเดียวแล้วก็ตัวมันจะตีเนี่ยเหลาไปบอกแม่งแอนเหลาเหลาไปเป็นมุมๆจริงนะเขาก็ใส่กันในโรงหนังเลยเหรอวะก็เหลาไปก็ท้องไปคือไม่เคยก็ทวอเนี่ยเพื่อนกูเคยพาไปกรุงเทพไปมึงอย่ามาแอปมึงก็ต้องไปศรีวิสารสมัยก่อนกรุงเทพก็มีนนทบุรีรามาโอ้มีเยอะนนทบุรีรามาวันนี้ยังมีสะพานควายดูบุรีในโรงเลยนี่สะพานควายก็ยังมีนะคะเออทุกวันนี้ยังมีอยู่ยังมีหนังนี่ใช้อยู่อีกเหรอเรานัดลูกเพจไปดูหนังบทไข่เออไปไหมเออชิงรางวัลดูหนังบทไข่เอาไหมกลับมากับทีมผู้ประกาศเราสารีนิวดูแล้วโอ้ต้องกันให้ใหม่หาสปอนเซอร์ถุงยางมาล้มอ่ะเออเหรือแม่ก็เจลอะไรนะเจลหล่อลื่นนะเจลน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยจังไรแท้ๆชวนแต่ละอย่างใช่แล้วเราก็จะย้อนยุคนะถึงน้ำมันจิ้งเหลนขอบตาแพะอะไรเงี้ยนะเปิดเอามาโชว์กันในออนไลน์มีขายน้ำมันจิ้งเหลนเว้ยมีมันเขาบอกว่าทำจากจิ้งเหลนแท้งี้เลยเป็นจิ้งเหลนป่าอะไรเงี้ยเลยเป็นฟาร์มจิ้งเหลนเขาบอกอย่างงี้จิ้งเหลนมันไปเกี่ยวอะไรกับการทำให้หำใหญ่วะเออจริงเหรอนะเคยใช้ป่ะผมว่ามันนวดแล้วคงอักเสบอ่ะต้องเคยใช้ป่ะเคยจะลองทีเคยซื้อมาด้วยใครมีความรู้เรื่องน้ำมันจิ้งเหลนเออเออใครเคยใช้ไหนใครรีวิวมาหน่อยแต่เคยใช้ขอบตาแพะแล้วแม่งเป็นขอบตาแพะจริงเลยนะมันเป็นขอบตาแพะแต่แม่งล้อมาไงนะมันก็จะเป็นเหมือนขนขอบตารอบๆหัวเหมือนหนังยางอะไรเงี้ยคืออ่ะขอบคือยังไงคืออันนี้เป็นขอบตาเหรอเป็นขอบตาของแพะเลยนะแล้วเค้าก็ล้อแข็งๆดีวะเค้าก็ล้อมาเวลาก่อนใช้แช่น้ำครับแช่น้ำอุ่นโอ้รู้ดิแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นพอแช่น้ำอุ่นเสร็จปุ๊บเป็นวงพอเป็นวงเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่ถุงยาอนามัยก่อนแล้วเอาขอบตาแพะใส่เข้ามันจะพูดตอดแปดขอบตาใส่ทีหลังเนี่ยเด็กนี่ร้องเป็นพิเศษเลยขอบตาใส่ทีหลังหรือขอบตาใส่ทีหลังใส่ข้างนอกถุงใส่ข้างนอกถุงโอ้โหแล้วมันก็เราอะไม่รู้สึกแต่น้องอะรู้สึกอ๋อร้องลั่นเลยร้องลั่นเลยไม่ถลอกเลยวะมันโดนแปรงฟันอะเคยโดนแปรงฟันแล้วทิ่มเหงือกไหมนั่นแหละแล้วหัวเบนอะไอ้พวกหัวเบนอะหัวเบนเนี่ยนึกภาพเวลาแม่ควรเด็ดมาเอาไว้อวดแค่น้องไม่มีหัวเว้ยบ้าผ่าหัวเบ้นผ่าสามแฉกเวลาแทงแล้วยู่เหมือนเอาไส้กรอกแทงอะไรเงี้ยนี่เป็นสมมติว่าเป็นหำเป็นหำกีดหัวเบ้นก็คือเหมือนผ่าไส้กรอกเหมือนผ่าไส้กรอกเชี่ยแล้วมึงคือถ้าหมอทำไม่ดีเนี่ยผ่าไส้กรอกเนี่ยผ่าคือมันจะมีรอยยิ้ม1รอยถูกไหมถ้าเราผ่าไปอีก1รอยอย่างเงี้ยปากมีมันจะมีปากอยู่1รอยถ้าเราผ่าตรงไปอีก1รอยเนี่ยมันจะเป็นไส้กรอกแต่ของเขาเนี่ยเขาจะกรีดยังไงก็ไม่รู้อ่ะกรีดออกมาเนี่ยปลายเป็นรูปเบ้นเลยฮะแล้วก็เหมือนไส้กรอกทอดมี3แฉกเนี่ยหรอไม่คือที่ไหนรับผ่าบอกพี่ผมขอเปอร์โยเลยคือมันจะตรงๆอย่างเงี้ยมันจะตรงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาผ่ากรีดข้างมาลงนี่กรีดอีกข้างมาลงนี่เป็นเบ้นเลยปอกหนังเลยฮะปอกหนังเลยแล้วสรรพคุณคืออะไรท่านกับมือจะมีหัว3แฉกไปทำไมไม่รู้อะเอาเพื่อนคิดภาพชิ่งอะผ่าหัวเบ้นคือทำไส้กรอกเหมือนไส้กรอกทอดเป็น3แฉกเงี้ยไอ้ยืนนะเรากำลังคุยเรื่องอะไรให้ความรู้สำหรับใครที่มีประสบการณ์ผ่าหัวเบ้นถ่ายรูปส่งมาเนี่ยเหรอจะบ้าอุตลิอะคือของนี่ผมว่าแม่อุตลิมีคนบอกว่าเลิกแดกไส้กรอกเบ้นเขาผ่านหนังครับไม่ได้ผ่าไส้กรอก
เออเขาปอกหนังนี่ดับปอกหนังให้เป็นไงปอกหนังก็ไม่ได้พาหัวเขาปอกหนังให้เป็นไงเขาเอออ่ะไอเนี่ยดับจีไกด์เนี่ยก็ยังไงอ่ะเขาปอกยังไงปอกยังไงอธิบายมาดับอ่ะผ่านอ๋อโหยตัวนี้รู้ดีเลยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้แล้วผ่าเป็น3แฉกเงี้ยเหรอตายสิมึงเฮ้ยกี่ได้กี่ได้น้าเคยเห็นไหมน้าเคยเห็นน้องที่เขาปาดลิ้นนะปาดลิ้นขึ้นปาดลิ้นเป็นเออพกลิ้นแล้วลิ้นไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่เอามารวมกันอย่างเงี้ยได้งึบงับงึบงับงึบงับอย่างเงี้ยอ๋อสบายเลยเออมนุษย์แม่งก็ช่างไม่มีเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเหรอรายการนี้เนี่ยนี่ผมเพิ่งได้นี่มาอันอะไร IQOS มันคืออะไรฮะพี่ป้องมันคือม็อกอัพที่เอาไปใช้ในละครแต่ถามว่าของที่เขาขายกันเนี่ยที่เขาขายที่เมืองนอกนะ IQOS คือ I Quit Ordinary Smoke คือฉันเลิกบุหรี่ธรรมดาแต่ตอนนี้ของจีนมีออกมาแล้วนะฮะออกเป็นอะไรฮะ IUOS มันต่างกันยังไงอ่ะ I Use Ordinary Smoke คือเอาบุหรี่ธรรมดาใส่ไปในเครื่องนี้แล้วอบด้วยความร้อนอบเป็นควันแล้วค่อยดูดมึงทำเพื่อทำมาแข่งคือใช้บุหรี่จริงเนี่ยใส่เข้าไปเออแล้วมึงทำเพื่อเนี่ยผมเลยจะบอกว่าเฮ้ยจีนนี่แม่งไม่ธรรมดาจีนแม่งเปิดช่องให้ใครหาแดกเลยนะจีนนี่แม่งใครหาแดกอะไรได้กูหาแดกด้วยอ่ะอ๋อแล้วพี่โป้งลองดูแล้วนี่เป็นไงบ้างนี่อันนี้ม็อกอัพดูไม่ได้ไอ้ดับจีไกด์บอกว่ารุ่นพี่ทำในคุกครับเบ้นผ่านหนังเป็น3ส่วนแล้วมันจะบานๆคล้ายดอกบางคนก็ผ่าหลายแฉกเขาจะกรีดหนังครับนะเพื่อนผมเป็นหมอหำหรออ๋อมีหมอสูแล้วก็มีหมอหำเงี้ยเฮ้ยนี่กูสารภาพเลยเว้ยทำไมน่ากินกูเคยไม่ใช่ไหมกูเคยคิดอยากไปขีดเว้ยขีดมึงขีดปากมึงขีดปากไม่ขีดไม่ขีดไม่ผมเปิดธรรมชาติผมเปิดธรรมชาติเปิดเองด้วยมือมาประทุนนะไม่มือไม่มือแล้วครั้งแรกอ่ะตกใจเลยอ่ะครั้งแรกคือมันจี๊ดจี๊ดก่อนพอมันจี๊ดจี๊ดเสร็จปุ๊บมันฟาบพอมันฟับเสร็จผมเฮือกมึงถอกลงมาเลยจังหวะอย่าตอนนี้เลยนะหนังมันจะแค่หัวปลายนี่ไงคือมึงกดฝืนใจขึ้นเหมือนฝืนกดฝืนขึ้นอ่ะตอนแรกมันจะจี๊ดจี๊ดจี๊ดกดฟึดแม่งฟับอ่ะพอฟับเสร็จนี่คือแบบใหม่เลยใหม่เลยใหม่เลยประสบการณ์ใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่เข็มมากผมไม่เขียบผมปอกธรรมชาติโอ้แต่จังหวะครั้งแรกที่ปอกแบบปอกหมดอ่ะโอ้โหเฮียคิดเพียบเลยเหรอพูดไม่จอมพูดไม่มีนะไม่มีแปลกสะอาดแบบกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากแบบว่าเฮ้ยมึงจะไปขีบเหรอเอออยากขีบอะไรเงี้ยอยากลองไปขีบดูซิว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่ออะไรมันเปิดมานานมันเพราะมันเปิดโล่งๆแล้วมันจะแบบว่ากลัวมันสีกันแกงแล้วจะฟินทั้งวันฟินอ้อยอ้อยอ้อยฟินอ้อยอ้อยผมขีบอ่ะเอางี้ผมเคยคุยกับหมอมานะเขาบอกว่าสำหรับคนที่เสร็จง่ายเพราะอะไรปลายเนี่ยมันหุ้มอยู่ตลอดเวลาคุณไม่เคยโดนเสียดสีเลยแล้วเวลามันผงาดหงันเนี่ยมันจะรูดลงมาเองตาเนี้ยของคุณจะเซนซิทีฟมากเจออะไรแตะอะไรคุณจะแบบอ๋อเสียไปหมดพังทลายหมดนี่เกียงเพราะนั้นคือคุณตัดออกซะเกียงสักบุญจะเก็บบอกว่าถ้าขีบแล้วมันจะถอกตลอดเวลาภาษาเหี้ยมากเอ้าแต่ถามว่าคุณจะมีความทนทานขึ้นนะอันนี้หมอบอกเลยนะเฮ้ยแต่มีคนบอกเว้ยทนทานมีเพื่อนเป็นมุสลิมใช่เนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนนะทอดเทวดาชื่อไอ้สยามไอ้ยามมันบอกว่าคือด้วยความที่เป็นมุสลิมใช่มันก็ต้องสุนัตมันบอกว่าไม่ต่างสุดหนักก็คือการขีบนั่นแหละฮะมันบอกว่าไม่ได้ทำให้ทนขึ้นเลยเอาหรอเออฉะนั้นจะไม่ยามซึ่งกูก็เลยบอกว่าเฮ้ยยามมึงเอาอะไรมาวัดเพราะมึงก็เป็นเจ้าของฟิลลิ่งนิดหน่อยนะเป็นไรแล้วไงเออใช่ไหมเออมึงจะรู้ได้ยังไงก็เมียมันเลิกไปตั้งกี่คนแล้วทำไมเพราะมันไม่ทนนี่แหละเพราะเจตนาคือมันเพื่อความสะอาดด้วยใช่ไหมเพื่อความสะอาดแล้วก็ล้างง่ายเพราะว่าสมัยก่อนสุนัตเออเขาต้องสุนัตเพราะว่าข้อกำหนดของศาสนาเออนะผมถามหน่อยผมเพิ่งมีปัญหาคือสมมติว่าเราซื้อรถแพงมาเรามีความรถแพงรถแพงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่คุณซื้อมาแพงเวลาซ่อมแม่งแพงอันโทษฮะนี่เล่าหรืออวดฮะไม่เขาแบบนึกเรานึกเวลาซ่อมแม่งแพงสมมติเวลาซ่อมแม่งแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยเราจะขับไม่ได้ธรรมดาเหมือนสมัยก่อนต้องคอยประคองและดูเหี้ยเวลารถอะไรมาเราก็หลบคือมารยาทดีชิบเป๋งเลยตอนเนี้ยแต่ถามว่ามันขับไม่สนุกเหมือนพี่ไม่มีปัญหาเหมือนโป้งยังไงฮะพี่ซื้อรถแพงๆมาเนี่ยพี่ไม่กลัวเรื่องซ่อมเรื่องอะไรเลยอย่างเช่นทุกวันนี้นะเติมน้ำมันหมด
พี่ทิ้งไหมพี่ซื้อใหม่พี่ทิ้งปั๊มเลยรถปั๊มหมดพี่ทิ้งปั๊มพี่รวยรวยจริงแล้วให้ไฟแนนซ์มาค่อยเอารถไปแล้วพวกปัญหาพวกขี้นกตกใส่รถอะไรเงี้ยนะขี้นกเหรอฮะแก้ยังไงพี่ทิ้งเลยไม่เอาพอนหอบ้านพี่สกปรกนะพี่ไม่กวาดแล้วแต่พี่ปลูกใหม่เลยย้ายหลังเลยอ่ะพี่ไม่เก็ตปัญหาพวกเลยคนหรือปลวกก็ได้เอางี้เอางี้ป้อมจนป้อมไปกุ้มตรงนู้นนั่นมันน้าไงนั่นมันน้าแต่ที่ผมถามอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะผมมันมีน้องผู้หญิงคนนึงจะซื้อรถใหม่ไม่ฟังก่อนมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาขับรถพอขับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยชนคนคนนึงตายคนนึงบาดเจ็บสาหัสเฮ้ยแล้วก็รถเนี่ยพังรถตัวเองก็พังแล้วมันทำไงมะมันนั่งร้องไห้กลางถนนจับหนูไปขังคุกเลยหนูไม่มีปัญญาใช้จับหนูขังคุกเลยไอ้คนตายคนเจ็บคนที่รถพังคนตายนี่ปึ๊บต้องฟื้นขึ้นมาปอบเลยไอ้นี่ผมไปเฮ้ยหนูเนี่ยแล้วมันได้อะไรถ้ามึงมีถ้ามึงขับรถเป็นแล้วมึงไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเฮ้ยตอนนี้แต่รถแพงไหมมีประกันอยู่แล้วไงไม่ประกันมันก็ไม่ครบเวอร์มึงแป๊บนึงมึงเปลี่ยนพับปิกเลยมั่งลูกเพจกูตามไม่ทันแล้วลูกเพจกูยังสุนัขอยู่เลยลูกเพจกูยังสุนัขอยู่เลยไม่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากถามจริงๆนะว่าไอ้ประกันมันก็ไม่ครบเวอร์เพราะนั้นคือมึงอ่ะต้องปลูกฝังว่าคนที่ขับรถอ่ะมึงไม่ใช่ว่าขับเหี้ยอย่างเดียวคือถ้ามึงอยากจะไปเร็วอ่ะมึงมาแบบเมื่อวานนี้เลยมึงได้มาเร็วแน่มึงเร็วกว่ากูแน่ออกบ้านก่อนเลยเนี่ยพูดถึงคนขับรถเหี้ยนะมีไอ้กูมีไอเดียยังไงนะเนี่ยจะทำคลิปลงใน YouTube นะใน55นะไปดักถ่ายคนขับรถเหี้ยอย่างกรณีไหนบ้างนะที่นั้นมากมายนึกภาพลูกเพจนึกภาพสมมติอ่านแยกเดอะมอลล์บางกะปิขวาสุดเนี่ยขึ้นสะพานอาร์ตใช่ไหมแล้วซ้ายนี่ก็จะเข้าห้างปีแรกปีแรกซ้ายเนี่ยจะติดใช่จะติดใช่มันแต่ขวาจะโล่งว่ามันจะคนจะไม่ค่อยไปนิด้าถูกมันจะมีไอ้เหี้ยหลายตัวยังไงฮะตีแรงๆมาเลยปึ๊บมันจะขึ้นตีไปนิด้าเลยเออตีมันตีนึกว่าจะไปเรียนใช่ไอ้เหี้ยตีขวามาเลยนิด้าไอ้สัตว์นี่เรียนโทนิด้านะตีเลยเหี้ยพอตีสะพานแม่งหักเข้าถูกไอ้สัตว์หักเข้าเหี้ยแล้วกูขับรถอยู่กูเบรกเพราะว่ากูกลัวมาชนรถกูหักเข้ากูไม่มีปัญญาซ่อมบางทีแม่ข้าแม่บางทีเราก็ไม่ให้เข้าไม่เข้ากูก็แย่มันก็แย่ก็แย่แย่นี่เปิดจกดามนี่เปิดจกดามใช่กูไม่มีน้ำใจเลยไม่น้ำใจเลยมึงไอ้เหี้ยมึงอ่ะไม่รู้จักทำตามกฎหมายไอ้สัตว์ไม่ต่อคิวอีแล้วก็จะมาแทรกเขาคือพวกนี้มันไม่ต่อคิวใช่ไหมแล้วบางทีมึงไม่มีน้ำใจเลยมึงก็ผิดกฎหมายกูมึงนึกได้กูต้องเลี้ยวไว้เปลี่ยนใจกันทันทีนึกได้ว่าวันนี้ไม่มีเรียนเฮียอาจจะเป็นน่าจะให้อภัยเมียอาจจะใช้ซื้นของนี่ไงเพราะนั่นคือเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำได้คือให้อภัยก็คือให้เข้าให้เข้าแต่เมื่อให้เข้าเยอะคนพวกนี้มันติดนิสัยหรือสองคำเว้ยมันจะทะเลาะกันยังไงอะไม่มีน้ำใจก็เห็นแก่ตัวเออไอ้ฝั่งที่เห็นแก่ตัวก็จะบอกคนอื่นไม่มีน้ำใจเออก็จะต้องเอาเปรียบเออไอ้ฝั่งคนที่ไม่มีน้ำใจก็จะบอกว่าเห็นแก่ตัวเออเนี่ยจะไปดักหายเลยแล้วมีอีกอันนึงขี่บนฟุตบาทบีบแต่ใส่นะบีบแต่ใส่แต่พวกมอเตอร์ไซค์คือเข้าใจอย่างนึงว่าบางทีเนี่ยก็อยากได้ความสะดวกรถข้างล่างมันติดมากเออหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของกฎหมายนะเราไม่มีจานแต่มึงวิ่งบนฟุตบาทไม่เป็นไรแต่มึงอย่าลืมว่าคนเดินต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่ามึงมึงขึ้นบนฟุตบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนุโลมมึงอาจจะอยากย้อนนิดเดียวหรือเหี้ยอะไรไม่เป็นไรแต่มึงอย่ามาเหี้ยอย่ามาเก่งใส่คนเดินเพราะมึงเป็นรองแล้วไอ้รณรงค์เนี่ยห้ามขี่บนฟุตบาทเนี่ยมันก็จะรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์หรือบางทีก็รวมถึงจักรยานด้วยเพราะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาชอบปั่นจักรยานกันเพราะปั่นเป็นหมู่คณะปั่นเป็นหมู่คณะบางทีแม่งวิ่งบนถนนก็อันตรายก็อาจจะมีล้อบนฟุตปาดบ้างตอนนี้เขาก็เลยตีเลนจักรยานให้แคบๆกว้างสักประมาณ2เมตรเองกว้างสักประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งให้ปรากฏว่าเมื่อกี้ผมมาตรงวงสว่างตรงวงสว่างมาเนี่ยล้อมาเนี่ยจะลงเกษตรเนี่ยปรากฏว่าไอ้จักรยานที่ขี่ก็ต้องไปขี่บนฟุตปาดเหมือนเดิมเพราะว่าบนถนนเนี่ยรถแม่งเป็นเลนพิเศษกันไปเลยไงนี่ลูกเพจบอกว่านี่ชื่อมนตรีบุญคุณนะเนี่ยบอกตำรวจยังขี่เออให้มันเข้าเมียเราก็ด่าอีกครับอันนี้คืออารมณ์ประมาณเหมือนบี้ไว้ละเหมือนกันเมียด่าเหมือนกันแม่ผมนั่งเนี่ยแม่บอกอย่าไปให้มันเข้าอย่าไปให้มันเข้ามันนิสัยไม่ดีไอ้นั่นก็จะเข้าเอาจริงมันผิดอ่ะผมก็ทำแบบนี้ตลอดเลยนะเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าเนี่ยโอมทำเส้นทึบ
มันเส้นทึบใช่ไหมโอมศรีพงษ์วิวัฒน์บอกว่ามาจากอุดรเข้าผิดช่องครับอันนี้อนุโลมถ้าไม่รู้ไม่ชินถนนไม่ชินถนนก็อนุโลมอันนี้อนุโลมไม่ชินถนนแต่เท่าที่กูเห็นนะแม่งไม่ชินถนนเป็นร้อยคันมึงมาจากไหนกันเหรอมึงไม่ชินเลยไทยเป็นกรุงเทพล้วนๆโดยเฉพาะไอ้เนี่ยรถตู้มึงต้องวิ่งทุกวันมึงต้องชินถนนมึงตัดทุกทีเลยไงเราสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการเหมือนเตรียมทะเบียนต่างจังหวัดไว้สำรองทำหน้าไม่ตายไม่ไหวเลยไอ้ที่เอาเปรียบคอมซี่บอฮูครับผมถึงมาจากอำนาจจะเล่นค่ะแล้วมันยังมีข่าวจะได้ไหมว่าบนทางด่วนไอ้ที่มันมา2คันแล้วไม่ให้เข้าอ่ะแล้วแม่งแหงกทั้งคู่อ่ะใช่คาอยู่เงี้ยที่นี่ตัดสินยากก็ไม่ยอมที่ตัดสินยากไม่ยอมใช่มันต้องดูหน้าใครล้ำกว่าไม่แล้วบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่จ่ายตังค์ตรงทางด่วนน่ะเห็นมั้ยเค้าก็เรียงกันน่ะบางคนแม่งบอกว่าถึงว่าเข้าช่อง Easy Pass เปลี่ยนใจเว้ยหรือไอ้เงินในหมดเงินหมดก็ไม่รู้แม่งถอยมาแล้วมาจ่ออย่างเงี้ยนี่มันจะมีอันนี้ไว้ไอ้บอยกรุงศรีเนี่ยพูดดีเวลาเปิดไฟเลี้ยวคันหลังแม่งต้องวืดขึ้นมาทันทีใช่แล้วที่อย่างนั้นก็คือว่าไฟเลี้ยวเนี่ยมีไว้เรียกมอเตอร์ไซค์ใช่เวลากูขับไปมันเพลินนะถูกขับไปมันเพลินข้างหลังไม่มีอะไรนะโล่งพอตีไฟเลี้ยวนะมอเตอร์ไซค์แม่งงั้นบางทีมอเตอร์ไซค์จะมาเป็นไฟเลี้ยวมอเตอร์ไซค์บางทีกูเหงาเว้ยกูขับไม่มีอะไรกูไม่ได้จะเลี้ยวหรอกเปิดไฟเลี้ยวกูไม่ได้จะเลี้ยวหรอกกูตีไฟเลี้ยวเล่นตีปุ๊บงั้นไม่มาจริงเป็นมอเตอร์ไซค์รวยเป็นไฟรวยเพื่อนเหมือนต้องเกียบตีไฟเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้นมาไล่อันนึงไอ้ตรงสี่แยกวัดใจที่ไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงอ่ะกูไหว้แล้วกูกราบทั้งหลายกล้องที่อยู่ตรงนี้เลยนะทำไมอย่าเปิดไฟฮัตสันหรือไฟผ่ามาขอร้องทำไมอ๋อคือถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวขวาเป็นเลยแต่ถ้ามึงจะตรงเนี่ยมึงไม่ต้องเปิดไฟไอ้ผ่ามาไฟฮัตสันไฟฉุกเฉินอ่ะบางคนชอบเปิดไฟฉุกเฉินแล้ววิ่งตรงผ่านเนี่ยถามว่ารถทางที่จะมาทางเนี้ยก็จะมองว่ามึงเลี้ยวขวาถูกไหมส่วนรถที่อีกทางนึงเนี่ยก็คิดว่าที่จะตรงมาเนี่ยมันอันตรายตรงไอ้รถที่จะตรงมาเนี่ยมันจะนึกว่ามึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันไม่ทับเลนกันถูกไหมเมื่อมึงเปิดไฟมันเห็นว่าอ๋อมึงจะเลี้ยวซ้ายเขาขับไม่ชะลอเลยนะเขาปั้งเข้ามาอย่างนี้เลยไม่แต่กรณีที่มันเปิดไฟผ่าหมากไว้มันกันไว้สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไงมันยังจะพูดได้ไหมก็ผมเปิดไฟขอทางไปแล้วไฟผ่าหมากต้องเปิดตอนรถหยุดเท่านั้นรถหยุดมึงจะเปิดกูจำได้เปิดอย่าเปิดช่วยเปลี่ยนใช้ไม่เป็นเลยอย่าเปิดเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะลองนึกตามนะสมมติรถคันนี้เปิดไฟผ่าหมากเปิดทั้งสองด้านเลยแล้วก็รถทางนี้มาเมื่อเขาเห็นไฟเลี้ยวคุณทางนี้เห็นไหมสมมตินี่เป็นสี่แยกเนี่ยมันก็นึกว่าคุณจะเลี้ยวอย่างนี้ไปดูดิมันนึกว่ามันเห็นไฟเลี้ยวปิ๊บปิ๊บปิ๊บมันแค่นี้มันเห็นฝั่งเดียวเห็นฝั่งเดียวเขาก็นึกว่าคุณจะเลี้ยวนี่ถูกไหมเพราะนั้นพอคุณมาแล้วไอ้เหี้ยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวที่ว่าตั้มนี่พีทีลูกก็บอกว่าเรียกว่าไฟแยกล่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เลือของมันไฟไม่แจ้งเจตจำนงชัยสิทธิ์อย่าเปิดชัยสิทธิ์บอกว่าใจถึงไปก่อนใจอ่อนอยู่กับที่แม่กันแหลมกันแง่งแง่งในเกมชัยสิทธิ์ขอให้มึงตายเกมขอให้มึงตายเกมโอ้โหนี่กูตอนนี้รูปเพจกูนี่เปลี่ยนเรื่องไม่ทันเลยนะเนี่ยไอ้ข้างบนยังเนี่ยหัวถอกข้างบนนะเนี่ยมึงช้ามากเลยนะเนี่ยมีคนถามว่าพี่โป้งยังขับฮาร์เลย์วีลอนอยู่หรือเปล่าครับขับอยู่เดี๋ยวสักพักมันต้องมาหลอกขายคนไม่หลอกคันนี้รักเก็บไว้เลยเพราะขายก็ขาดทุนเกิร์ลซานคุณจะเก็บบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเป็นนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมว่าคันหน้าให้ทางแล้วให้คันหลังขึ้นแซงที่แซงจะเปิดไฟผ่ามาให้คันหลัง3ทีเป็นสัญญาณว่าขอบคุณนี่อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงเหมือน10ล้อต่างจังหวัดเขาจะมีเล่นไฟกันตอนแน่ตอนใช่ใช่แต่ละประเทศมีธรรมเนียมของการใช้ไฟผ่าหมากไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าการเปิดไฟฮัตสันหรือไฟผ่าหมากเนี่ยเปิดเฉพาะในกรณีที่รถหยุดในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสมมติรถคุณเสียคุณเข้าซ้ายแล้วคุณเปิดเขาจะรู้ได้ว่าเนี่ยคันนี้รถเสียไม่ใช่ว่ามึงขับไปขับเปิดไฟผ่าหมากแล้วขับแบบเหมือนแม่กูจะคลอดลูกในรถเนี่ยนี่ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ะส้มชุดบอกว่าไม่อินครับผมไม่มีรถอ่ะพูดเรื่องขีบต่อทุกคนมีกระเจี๊ยบแล้วมากระเจี๊ยบเอาเรื่องขีบแล้วทุกคนมีกระเจี๊ยบมึงต้องเอาใจมันทุกคนกูแคร์ลูกเบสกูแคร์ลูกเบสอ่ะมันไม่ลดมึงต้องมีกระเจี๊ยบแน่แต่ขีบเนี่ยถ้ามึงตัดสินใจขีบนะถ้ามึงตัดสินใจจะขีบนะขอให้เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนเด็กทำไมเพราะมันเจ็บน้อยอ่ะเจ็บน้อย
เด็กมันยังเสียวไม่เป็นเพราะมันคือปลาหมึกวงเลยนะเว้ยมันจะออกมาเป็นปลาหมึกวงเลยจริงเหรอกึ๊บเป็นปลาหมึกวงเลยถ้ากึ๊บแล้วเอามาทอดเนี่ยหลอกให้เพื่อนแดกเป็นปลาหมึกวงก็ได้ไอ้เหี้ยเป็นหนังกระเจียวเป็นหนังกระเจียวเฮ้ยปลาหมึกทำไมมึงมีชิ้นเดียววะเออนั่นแหละซื้อมาไงเอารวมๆเอารวมๆกับปลาหมึกวงดิแล้วใส่เข้าไปกูจะไม่แดกจากมึงละกูจะไม่แดกจากมึงละเดี๋ยวแม่งปนหนังกระเจียวทอดโอ้พวกแม่งเหี้ยว่ะไอ้เนี่ยผมรอวิวรถไฟฟ้าคอนโดแปะนี่มีคนบอกเลยว่าอย่าว่าแต่หลอกขายรถขายคอนโดเลยอย่าลดความอ้วนก็หลอกขายมาแล้วจะบอกมันเออพี่ป้อมเคยนี่เคยเป็นนะเป็นคนแรกๆที่ขายแบบว่าสมัยเนี้ยเสริมนะสมัยเนี้ยในโซเชียลในเน็ตเนี่ยขายอาหารเสริมต้องบอกเลยพี่โป้งนี่แม่งเป็นตัวเริ่มเลยนี่คือบิดาแห่งอาหารเสริมไทยเลยนะสมัยเฮียแรก10กว่าปีนะโอ้20ต้องมี20 20เลย20ปีที่แล้วแต่แบบว่าวงการโซเชียลยังไม่รู้จักอาหารเสริม20ปีแล้วกูน้ำหนักกูสร้าง90กว่าเลยนะเล่าดิไอ้นี่ก็หาแดกกับเพื่อนปีเข้ามาเลยปีเข้ามาน้องก่อนปีเข้ามาในห้องสำแยกเลยนะครับนะครับนะนี่เลยมันชื่อ AMPM กินแล้วมันจะร้อนผ่าๆเลยเพราะว่าเผาผ่านมันจะเผาผ่านนะจะมันจะร้อนผ่าๆเลยรับรองหอมทันตาเออกูเอามากล่องนึงนะนารับไปขายเลยเออของดีนารับไปขายเลยเหงื่อออกป่ะล่ะไอ้เหี้ยกูว่ามาแดกกล่องแรก 4-5 เม็ดเหี้ยเหงื่อแม่งท่วมโอ้โหได้ผลป่ะไอ้เหี้ยแม่งดีเหงื่อแม่งท่วมดีดีดีมันไม่กระปุกรับไอ้เหี้ยนี่มา10กระปุกโอ้โหวันดีคืนดีแม่งดูทีวีกำลังจะแพ็คส่งไปรษณีย์เลยไอ้เหี้ยกองปากทลายกลับทลายกลับไอ้เหี้ยแล้วยาแม่ง APM เลยกูก็มองในทีวีเย็ดแม่งหมดเลยไอ้เหี้ยช่อง7ไม่พลาดหัวเลยมีสารประกอบยาบ้าไอ้ชิบหายกูแม่งรู้ทำไงอะตกใจเหี้ยเปิดเททิ้งส้วมไอ้เหี้ยเป็นพันเจ๊งเททิ้งส้วมกูมันครอบไม่รู้กันแล้วก็เอาเนี่ยแล้วเอาไงเอากรรไกรตัดฉลากเห็นมั้ยเขาเรียกไอ้นี่เขาเรียกเมทแอมเฟตามีนมันเป็นสารเคมีเหมือนกันแต่ไอการที่จะเอามาทำเป็นยาบ้ามันจะตัดเคมีบางตัวแต่เนี้ยมันกินแล้วมันช่วยเร่งการเผาผลาญยาทิ้งส้วมไอ้เหี้ยพวกฉลากฝังดินกูฝังเลยฝังดินดินข้างหลังบ้านพวนใหม่เลยพี่รุดชิบหายพี่รุดไอ้ตาโคตรกลัวไอ้หลังๆไอ้เหี้ยนี่ถืออะไรมานะไอ้สัตว์ไม่ใช่ละคนเนี่ยเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองโหนี่ละบิดาหาไทยแล้วผมจะหาแดกอะไรได้มั่งเนี่ยไม่ได้แล้วนะขายยาก็ไม่ได้หนังหน้าก็ไม่ได้การแสดงก็ไม่ได้โหจบทุกอย่างเลยเออเอาแน่ก็ถือว่าขายคอนโดสำเร็จขายคอนโดสำเร็จขายคอนโดอย่าลืมนะเข้าไปคอนโดถ่ายรูปวิวให้ชาวมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงให้ดูเห็นเดี๋ยวจะลงให้ดูมีคนชื่อเจเนตบอกว่านั้นเนื้ออร่อยมากนะแต่จะไม่เลือกกินชิ้นที่เป็นวงวงสุนัขของคนอาจจะเป็นหนังสุนัขเนื้อหนังสุนัขนี่นี่หนังสุนัขคือมีความบันเทิงอะไรนะผมว่าสนุกเคยเล่นแบบว่าเป็นเกมในวงเล่าป่ะแพ้แล้วแดกอ่ะครบอ๋อใช่มี5 20 15อะไรเงี้ยผมเคยเล่นเดี๋ยวลองก่อนอ๋อเดี๋ยวมีเกมนะอันนี้อะไรเนี่ยเออนี่อยากให้พี่โป้งจัดฟันเหมือนสมัย3แยกอันนี้พี่โป้งก็จัดอันนี้น้ำเปล่านะนี่เรียกว่าน้ำเปล่าอ๋อนี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอ้สีแต่น้ำเปล่าคุ้นว่ะแต่น้ำแต่น้ำเปล่าเปล่าเนี่ยนะน้ำเปล่ามีความแรงนิดหน่อยอุ้ยนี่น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ไหนมึงเนี่ยนี่กูใช้เติมน้ำมันรถได้เลยเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าเฮียกินแอลกอฮอล์หึงเลยเฮ้ยอย่าพูดแอลกอฮอล์ดิโทษๆๆอันนี้น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าหึงเลยอ่ะสมมติว่านี่คือน้ำเปล่าใช่นะเดี๋ยวตาบอดนะมึงเนี่ยแล้วมึงก็ว่าแต่กูว่าหาอะไรมาหูทำไมมันแรงงี้วะน้ำเปล่ามันเป็นน้ำเปล่าน้ำต้มเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้มเองกูก็ถ่ายใส่ขวดนี้ไม่ได้ห้ามมันออกสื่อไม่ได้อ่ะกติกาง่ายๆเลยตั้งโจทย์กูตั้งโจทย์ก่อนใครตอบไม่ได้ในสามวิแดกได้มาจัดไปบ้าแล้วสมมติว่าสมมติวนกันถ้าถือตามึงตอบมึงตอบไม่ได้มึงแดกโอ้มาเดี๋ยวนี้มันกินได้จริงวะเนี่ยกินได้ดีได้น้ำเปล่าน้ำเปล่ากินได้กินได้ได้น้ำเปล่าแล้วมึงต้องหยีตาแล้วน้ำเปล่าแล้วมึงทำไมมึงขืนทำไมของว่ามาดิว่ามาดิโอเคผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยชื่อมะอ่ะก
ูมึงมึงมะม่วงมะนาวมะปางมะขามมะกรูดมะกรูดไม่ใช่ผลไม้มะกรูดผักเป็นผักเป็นผักหนึ่งสองมะยมมันหนึ่งมะขวิดมะยงชิดมะไฟมะไฟมะเฟืองมะพร้าวหนึ่งสองแดกแดกเลย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 แดกเฮียมะกรูดมันออกมาจากต้นมันเลยที่ผลไม้ได้ไงวะแดกเลยมันไม่ใช่ผลไม้มันเป็นผักเว้ยมันเป็นผักเฮ้ยมึงป้ามึงเป็นผักมึงอย่าโยมโยคนดูทั้งประเทศแดกเลยเอามะขามน้อยรูดไหมคือมะขามไม่มีไม่มีมันแดกเลยโอ้นี่ไววิสแดกเลยโอ้โหนะเอาหน้าอีดออดแดกเลยหายไป 3-4 อาทิตย์มึงรับน้องนี่เลยเหรอน้ำเปล่าน้ำเปล่าเปล่าป้าป้าเหี้ยอะไรไปทั่วน้ำเปล่าโอ้โหนะเอ้ยตลกตลกมึงมึงเอกว่าเพื่อพวกมึงเว้ยเออโอ้ยเหี้ยกูโง่เองอะมะกรูดไม่ใช่ผลไม้ไอ้เกิดสักมันก็เป็นผักเออแดกเลยมะเขือนับ1 2 3หมดมะเขือเป็นผลไม้1 2 3นะมะมะถอยอ่ะช่วยครึ่งนี่ช่วยไม่ได้น้ำเปล่า1 2 3มะยาวยาวยาวโอเคโอเคโอ้โหมึงตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ตรงอ่ะมะของถอยเนี่ยมาเอาให้ล่วงไอ้สัตว์มามามาอามัจจีมาจี้มาจี้มาละกอมันรู้มีมันรู้มันรู้ครับมาของถอยไงฮะมาของถอยมาของถอยเอางี้ถ้าอันนี้ด้วยความที่น้ำเปล่ามาแรงมากเติมอีกแล้วเหรอไม่ได้อนุญาตให้หน้าตันนะให้มองให้มองโซเชียลได้ให้มองลูกเพจให้ลูกเพจให้มองลูกเพจได้ลูกเพจมึงเสิร์ฟมาด้วยนะกูต่อให้เลยลูกเพจฟังโจทย์นะโอเคพี่ป้องมึงตั้งเลยเออให้ต่อลูกมาม่าอ่ะมาจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายว่าบุรีมันมีไม่เยอะมันไม่เยอะมันก็เล่นสั้นไงมึงมาจันทบุรีนนทบุรีเพชรบุรีชลบุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีสามสามสามนนทบุรีสามเพชรบุรีสามเพชรบุรีเพชรบุรีสามไม่สามเมื่อกี้พูดแล้วเพชรบุรีหนึ่งสองแดงว้าพูดไปแล้วพูดไปแล้วก็ไปแล้วสิงห์บุรีก็มีเลยว่าปานบุรีอะไรเงี้ยปานบุรีไม่ยังหวานบุรีไม่ใช่แดกเลย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 นี่เลยน้องไงมึงอู้ยมาแล้วเอาตำตำเลยตำตำพี่อะไรเต็มเต็มอุ้ยฮะไอ้นายสัตว์นี่ไงเชียงใหม่บุรีก็มีไงบ้าไปนี่ให้พ่อมึงอยู่มึงตั้งมาจัดมาโอ้โหกูตั้งอีกแล้วเหรอดาราอะไรนี่เฮ้ยมันเขินเว้ยมันหน้าแดงเว้ยมาเลยมาอ่ะเอาไอ้นี่อะไรก็ได้ได้หมดดาลงดาราดังนั้นดังนั้นดาราชายโอ้โหง่ายเลยอ่ะเฮ้ยเล่นยาวนะเล่นยาวนะเออยาวอ่ะเอายาวอ่ะตั้งเลยงั้นเอาสั้น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 โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ก่อนนี่ก่อนน้ำเปล่าไปสองแก้วคิดจดไม่ลงเลยนึกไม่ออกเลยเนี่ยสตันเลยนี่มีมีนบุรีกบินบุรีกบินบุรีกบินใช่จังหวัดเหรอวะไม่ใช่ใช่มึงมาตั้งจดมาแล้วจังหวัดอะไรที่มี2พยางค์อ่ะเอาแค่นี้ง่ายๆเลยจังหวัดมี2พยางค์นะลูกเพจพยางค์แล้วลูกเพจลูกเพจจะเป็นตัวช่วยถ้าเกิดคิดไม่ออกให้มองลูกเพจได้ใครก่อนกูก่อนเลยมึงตั้งกูตั้งกูก่อนยะลาลำพูนลำปางระนองเชียงใหม่เชียงรายระยองสงขลาพัทลุงพัทลุงไม่ได้พัทลุง3พยางค์2 2เก็บได้ไม่ได้แล้วดันพัดลุงอ่ะมึงพัดลุงก่อนเลยนั้นไม่ได้พัดลุงนี่บ่าวพัดลุงไม่ได้นั้นพี่บ่าวคนใต้พัดลุงนี่ตลาดไงก็ไม่เอาอ่ะเออตลาดนะตลาดอ่ะไม่งั้นก็ตลาดได้แล้วดิเออตลาดอ่ะพัดลุงเอ้ยมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกเดี๋ยว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 มึงแดกเลยโอ้ยรู้เลยอ่ะเอาชื่อดาราชายที่ขิบแล้วใครวะ
ใครวะชื่อดาราคือไงมันมีบอกในทีวีพูด้วยไงล่ะกำเพชรมีพูดโอ้โหละเงื่อชื่อดาราชายที่ขิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อมึงถ่ายเดี๋ยวใครมีคนบอกด้วยเหรอมีมึงอย่าเอาไปเล่นนะกูตายไว้ก่อนเลยปาริชาติอังอะไรสักอย่างโอ้โหร้อนเลยอ่ะวัดรุ่งพัดลุงหน้าด้านมากอ่ะนี่มีคนตอบมาพัดลุงนี้หูร้อนเลยอ่ะอ่านี่มีคนบอกมาเอานี่เลยบุญลุงอันนี้กูตาตากูตั้งใช่ไหมชื่อสถานที่นวดสนุกด้วยด้วยความรู้มามาวัดกันโหแล้วใครจะไปรู้ใครตอบได้เนี่ยใครใครตอบได้กล้าตอบได้วะทางบอลดีทางบ้านเจ๊งกูบอกเลยใครจะกล้าตอบได้กูยอมคืออยู่ที่เนี่ยรอดมันเป็นของรู้รอบตัวเออใช่เพราะว่ามันรู้ค่าไม่เอางี้บ่อยเอางี้ขับรถบ่อยรู้จักที่นวดไม่ได้แปลว่าเคยไปกูไล่ชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้กูเคยไปดวงจันทร์มีเหตุผลดูไว้ดาวเคราะห์มันไม่ส่งเคราะห์หรอกเดี๋ยวนะนักเรียนนี่แหละเกินกูหงักเลยโอเคโอ้โหร้อนเลยอ่ะไอ้ป้ายังไม่โดนเนี่ยร้อนเลยกูมึงโอเคมาเรียโหมาเรียใหม่ด้วยแหมใหม่เอี่ยมเลยนะมาเรียอ่ะกูขับรถไฟมาโอมมาดูดอะไรเงี้ยมาเรียมาเรียเอ็มมานูเอลคาร์เนชั่นโอ้กระจอกเก่ามากไอ้เหี้ยก็เอาไปก่อนเลยกระจอกเก่ามากเมลีโอ้ยมึงเก่ากว่ากันเองไอ้เหี้ยเดอะลอร์ดพิตตี้รีแลกไม่ได้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 โอ้ไม่ได้แม่ก็มึงบอกนวดอ่ะได้นวดแม่ก็นวดที่นวดที่นวดนวดเหรอโอ้ยมีเยอะมากนะได้ปัญหาคือทำไมกูรู้แล้วกูแย่มันเป็นความรู้โอเคเนี่ยเอเลน่าเจอไอ้ชาวที่นั่นเอเลน่าอันนี้ไอ้ชาวบอกเจอมึงด้วยของผมไอ้ชาวบอกงานนาตาลีเอ็นเจลิน่าจูเลียน่าวิคตอเรียซีเคทแนนซี่เฮ้ยเก่าเยี่ยเลยแนนซี่เหรอเซนเพชรบุรีตรงหัวเก่าเก่าน้ามาเลยเราคาราโอเกะเราไงนวดปัวเราที่หนองบางไงเราไงมันนวดไอ้น้ำแจกเบ้นเราไงมันไม่ได้นวดมันเป็นคาราโอเกะหนึ่งพาราไปพาราไปดิได้ไปเจอไอ้ตั๊กบริบูรณ์ที่นั่นโอ้โหแฉหมดไอ้ลูกอะไรเมื่อสาใส่เพื่อนที่ไหนล่าสุดเลยเดอะแบงค์ล่าสุดที่มึงนัดอ่ะเดี๋ยวคืออะไรเดอะแบงค์เดอะแบงค์มึงรู้อย่างเดียวไม่ได้อ่ะมึงต้องสาดเพื่อนด้วยเดอะแบงค์เดอะแบงค์ไม่มีมีไม่รู้ถามโซเชียลเดอะแบงค์มีเปล่ามีเดอะแบงค์มีเดอะแบงค์มีเดอะแบงค์ไอ้เฮลแลนด์เฮ้ยบ้าเฮียต้องนวดไม่ได้ไม่ได้คนละยามอย่ามาลอกสวยเฮียแล้ว1 2 3ได้แหมทางบ้านอยู่สบายนะมึงตายนี่แบ๊วแบ๊วกลัวทางบ้านทางบ้านกลัวทางบ้านกลัวทางบ้านคิดว่าใสเฮียวันนั้นมึงยังบอกไปยูโทเปียอยู่เลยแตกเลยแตกเลยแตกวันนั้นมึงบอกไปยูโทเปียอยู่เลยก็มึงโทรมาบอกกูไปล้างรถโอ้โหมึงแม่งเหมือนขี้เมาบ้านนอกอ่ะแล้วโยนแล้วมีการเดือดแดกแล้วมีการโยนตัวด้วยอ่ะไอ้ป้ายตามตั้งโจทย์ยี่ห้อนาฬิกาโอ้โหมีคนบอกยังบอกเจ้าพญาด้วยเรามันเป็นเล้าเออเป็นเล้าไม่ได้รอดเอธิโอเปียไม่มีที่ในยูโทเปียยี่ห้อนาฬิกาถ้ามึงนวดเอธิโอเปียนะมึงหาขาวๆไม่ได้เลยเหี้ยดำปีเลยยี่ห้อนาฬิกาของก่อนผมนะพี่โป้งฟอสซิลโรเล็กพันอะไรดีเซลพันนั้นมึงพันอะไรอ่ะพายสวนไม่ใช่ยี่ห้อนาฬิกาไม่ใช่ไหมพันอะไรพันอะไรปีเก้ปีเก้ปีเก้ปาเต็กแฟงมุลเลอร์คาซิโอโอเมก้าอะลองแอนโซเน่หนึ่งสองเฮ้ยเอาชาร์จตลาดกูใช้สิทธิ์ถามโซเชียลกูใช้สิทธิ์ถามโซเชียลไม่มีแล้วเดี๋ยวนะโซเชียลแม่งยังวัดโพเฮียเหรอมึงเนี่ยกูไปพักปิดไรครับยี่ห้อเขาต้องแบนกันเทียบเลยไงยี่ห้อยี่อะไรโคลุ่มโคลุ่มมาโคลุ่มโคบนอ่ะดีเซลก็ละดีเซลเบนซินฮะเฮ้ยบ้าไม่ได้ไม่ได้ไงดีเซลคาเมล
ฮาเมลมีนาฬิกาฮาเมลอ่ะขโมยเฮียทางมุกแม่งมาไอ้สัตว์ทางมุกแม่งมาได้แล้ว1แล้ว2ฮะ3ไอ้ตากูเหรอใช่พี่กูขอใช้สิทธิ์ขอเจี้ยวชาบี้อลองโซอลาดินเดอะพิมพ์เหี้ยมันยังที่นวดอยู่เลยอ่ะเดอะพิมพ์อะไรเนี่ยเดินเป็นเล้าตันเหี้ยอะไร1 2 3โอ้ยเพียบเลยจริงนะไอ้คนใส่นาฬิกานะพวกมึงกดดันไอ้ปัดแดเนียลวอลลิงตันเนี่ยโอลิเฟนาแดงอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเปียกาแดงก็มีนาฬิกาที่เปลี่ยนดีออก็มีนาฬิกาหมดอ่ะแรมคำอ่ะอะไรนะแรมคมแรมคมเมื่อก่อนแรมคำเมื่อก่อนอันไอ้เมียชื่อยี่ห้อนี่กูจะเล่าไอ้ไปแม่งมาจากบ้านนอกเมื่อไปเดินห้างกับมันอ่านแบรนด์เนมไม่เป็นบุ้ยนะยี่ห้อกั๊กไข่พ่อมึงกุ๊ดที่เฮียอ่านกั๊กไข่ยัดแม่กั๊กไข่ G U C C I ไงอ่านกั๊กไข่กั๊กไข่ไอ้เหี้ยกายโรเช่เงี้ยกายโรเช่ฝันนั้นกีลาโรนอันนี้พีลาเรนาดิงดินเนี่ยแหละพีแอร์กระแดงเงี้ยและไอ้เหี้ยที่จี๊ดสุดคืออะไรไหมกาเบกาเบอะไรวะมิวมิวมันเอ็มไงเอ็มไม่จะมันโอ้มิวมิวมิวไอ้เหี้ยนี่ล่อกาเบกาเบกาเบพ่อมึงนี่เหี้ยไอ้สัตว์แรมคำตากูตั้งโจทย์อะง่ายๆเลยนะนี่โค้ดเริ่มนาฬิกาเริ่มมาแล้วหมอเสงโอเคหมอเสงนั่นแผนโบราณฮะเอาเรื่องชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลโอ้ยแต่มึงแดกเทเลยคนละแก้วมึงเทมาคนละแก้วเลยแดกคนละแก้วเลยดีกว่าเออลายชื่อดาราชายที่ขิบโจ๊กโซกูเอ้ยแม่งหมอสิงอ่ะอีกอันละกันอีกอันเออเอาเนี่ยหมดขวดจบเกมโอ้ยขนมก็ได้ตำรวจให้ตั้งด่านหน้าบ้านน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเรียกชวนตำรวจขึ้นมาเล่นด้วยยี่ห้อขนมห่อขนมห่อนะมึงแล้วก็อย่าถ้าเกิดจะมาแบบว่าต้องเป็นขนมห่อขนมแก๊บขนมแก๊บแก๊บอ่ะขนมแก๊บขนมแก๊บสแน็คอ่ะสแน็คอ่ะโอเคอะไรนะเสียงน้ำแม่งสาดชิบหายคืออะไรวะเสียงสาดเสียงดังเนี่ยเหรอเสียงดังไปหรอเสียงสาดดังป่ะดังป่ะยี่ห้อขนมกรอบ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 ใครอันหน้าก่อนอ่านหน้าก่อนมาปาร์ตี้กอล์ฟกรอบปูไทยโอ้กินกระจอกมากโอเต้หนึ่งชีเน่เฮ้ยอะไรวะชีเน่ไอ้ตอนชีตอนชีตอนชีเน่แป้งพับไม่เหรอเออแป้งพับแป้งพับชีตอนชีตอนชีตอนอ่ะตุ้มตามากูตัวน้องสองแบรนด์ละโกแก่คอนพับไปเลยคอนดัมไม่ได้1ฟาบิก้าไอ้3 3ไม่ช้า3ฟาบิก้าฟาบิก้าได้ไม่ช้าได้ฟาบิก้าได้มารุโจมารุโจโอ้โหอะไรวะ1 2มาม่าไม่ได้ไม่ได้กูแดกไปมึงใช้สิมึงจะใช้สิโซเชียลเปล่าใช้โซเชียลก่อนเนี่ยเพียบเลยเนี่ยโอ้โหกรอบๆไอ้เหี้ยไม่เห็นมีโปเต้ก็มีไปแล้วอ่ะเออใช้สิโซเชียลF ไม่ได้ F เป็นมาม่าเพียบเลยเร็วๆ1เพียบเลยเนี่ยมารุโจ้เฮ้ยอ่ะกูเอาแล้ว1 2ฮานฮานาอะไรฮานามิเหลืออะไรให้กูเล่นเนี่ยปูเชื่อปูเขื่อนโอ้เหี้ยมีปูเชื่อปูเขื่อนเก่ามากขนมพี90เอางี้ปูเชื่อต้องเป็นขนมที่ยังขายอยู่ด้วยโอ้เหี้ยมึงมาเปลี่ยนกฎทีหลังเนี่ยแต่กูให้มึงผ่านไงให้มึงผ่านก่อนเลดูดิเลชาคิดไงเลตูมตามตูมตามเอาแล้วตูมตามแล้วตูมตามเอาแล้วเหรอ2เบงเบงเฮ้ยได้หวะได้ได้ได้อนุโลมอนุโลมสแน็คแจ็คเฮ้ยสแน็คแจ็คพี่พูดไปแล้วยังเหรอกรีนนัทนี่กรีนนัทไงขนมกรอบเหรอวะขนมกรอบไอ้เหี้ยมารุโจ้ผ่านกรีนนัทจะไปเหลืออะไรมารุโจ้กรีนนัทไอ้เหี้ยเออโอ้โหอะไรวะท
ท่าแก่น้อยได้อ่ะได้อ่ะคาราด้าไวโซเชียลบอกพอดีเลยเดี๋ยวได้ผู้หามาตัวนี่ได้ตัวทุบมาเบียนตัวทุบมาเบียนหาแดกยากมากเลยอ่ะนี่โซเชียลบอกตัวทุบมาเนี่ยชัยยันรักเนี่ยมีขายอยู่วะตัวทุบมาเบียนมีขายตามต่างจังหวัดเดี๋ยวนะกูไม่อยากแดกมือยืนยันที่จำหน่ายเมื่อหน่อยต้องมีขายตามต่างจังหวัดตัวทุบมาเบียนไม่เอาก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 าไม่ได้ไม่มีขายแล้วฮานาก้ากากาไม่มีขายแล้วมีขายยังมีอยู่อ่ะร้านที่ต่างจังหวัดเก่าๆอ่ะยังมีขายกากาโตมาจากที่ไหนเนี่ยเฮียโตจากระยองกา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 คาราด้ามีไปแล้ว3 1ทวิตตี้2ทวิตตี้ทวิตตี้ได้เนื้อทอดเทวดาไม่ได้ไม่ได้ไม่มีขายเฮ้ยมึงเริ่มส่องดูละไม่มีมีขายหรอไม่มีทองการ์เด้นทองการ์เด้นยัดมาถั่วทองการ์เด้นอะไรวะเออเนี่ยกินอยู่บ่อยๆเร็วๆเนี่ยเฮียโซเชียลมึงพิมพ์มาเร็วๆหน่อยของโกแก่เอาแล้วแล้วแล้วโกแก่เร็วกูได้แล้วกูได้แล้วโซเชียลบอกมาแล้วกูได้แล้วกูได้แล้วลิงโก้ลิงโก้มึงอ่ะลิงโก้มึงอ่ะชีโต๊ดชีโต๊ดเหรอยอดขนมกรอบไทยกูนี่กูลิโก้อุลิโก้มาสิชดบอกมึงอ่ะอะไรหนึ่งนี่ดูโซเชียลกันดูโซเชียลกันใหญ่ยันแม่สองชิปอะฮอยชิปอะฮอยมีขายชิปอะฮอยมึงอ่ะมึงอ่ะขนมบิ๊กอยู่อ่ะเฮ้ยยี่ห้อด้วยไม่มีมีพริกหยกมะเขือเทศกูรู้แต่มึงบอกยี่ห้อได้เทสโต้อะเทสโต้เอาแล้วโรลเลอร์โคสเตอร์ไอ้สัตว์ไว้ของกูเลยเหี้ยโอริโอ้ของมึงเกี่ยวไว้อ่ะโอ้โหมึงเกี่ยวไว้อะโอ้โหนี่ฟันโอฟันโอโอ้เหี้ยมันมีใครกันที่ฟันโอ้แล้วคามารุโจ้มโนรานี่เขาเกี่ยวมโนราถ้ามึงมโนรานะมึงกี่เกี่ยวของดูทางกุ้งทอดกรอบอ๋อโอคุโนะโอคุโนะทางกุ้งทอดกรอบกล้วยนี่เนื้อทอดเทวดาต้องได้ดิวะเออมันไม่มีขายเป็นซองไงเดมึงอ่ะเดลิทอสเดลิทอสเหรอมันลิ้มมงเจดีคู่มึงมาไอสัตว์คาร์บี้จักบี้คาร์บี้อ่ะคาร์บี้เขาเก็บพุ่งเล่นหรูเลยจักบี้จักบี้จักบี้คาร์บี้จักบุ๋มอ่ะมึงแล้วกูเกี่ยวมาแล้วมึงแล้วทิวลี่ทิวลี่เหรออลิกาโต้โอ้อลิกาโต้กูรอดกูรอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงอัปเดตอ่ะวะเออแล้วอลิกาโต้โซเชียลมึงช่วยกูหน่อยแล้วอลิกาโต้1 2 3แดงสนามกอล์ฟแท่งคอนไม่ได้แล้วไม่คอนเหี้ยทั้งนั้นแหละมึงแดกเลยโอ้ยสัตว์ละที่เซิร์ชนี่แม่งก็มีแต่ญี่ปุ่นก็อ่านภาษาแม่งไม่ออกเออมีไก่ย่างด้วยขาไก่ป๊อกกี้โดริโทสคอนพับเพียบเลยขนมบิ๊กหยวกมันยี่ห้อ FF เออใช่ไหมพริกหยวกมันกับไอ้วันนี้เรารู้ด้วยมีมะเขือเทศด้วยอ่ะมีมะเขือเทศกูชอบโอ้โหแดกเลยพ่องแดกเลยพ่องมึงเล่นผิดกล้องเลยกล้องกลางร้านไอ้สัตว์เออมึงไม่เก่งอ่ะพ่องไอ้บ้วนอ่ะวันนี้ทิกเด็กเราเลยไม่ใช่กินน้ำร้อนแก้วอ่ะเก็บไว้กับพุงแก้วอ่ะทิกเด็กแบบเด็กดิ้งเลยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเรื่องงานเคยไปดูอ่ะตอนนี้ใกล้แล้วเนี่ยใกล้หมดอ่ะใกล้อ้วกเลยชิอ่ะโซเชียลขอโจทย์หน่อยเร็วขอโจทย์หน่อยโซเชียลมานี่เป็นแบบแปลว่าชิงชนะเลิศละเออขอยักรายชื่อคนทำผิดจะไม่โดนจับไหนอ่ะจนต่อไปคนทำผิดแต่ไม่โดนจับมึงพูดเนี่ยชื่อวิปรัฐบาลเนี่ยมึงเล่นเองมึงไปเล่นกันเองไม่เก่งว่าจะต้องไปวนกันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งโอ้มีไอ้นิวบอกคาร์บี้มีคู่แข่งชื่อเหม็นแบนนะคาร์บี้เหม็นแบนคาร์บี้ก็เหม็นแบนมุกนี้ต้องเอกกี้แน่ๆขอเฮียเอกโอ้โหเฮียอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ใครแดกอ่ะพี่โป้งนี่มีจอร์รี่คุยลอกมาด้วยยี่ห้อรถไหมยี่ห้อรถอ่ะยี่ห้อรถก็ได้โอเคยี่ห้อรถมายี่ห้อรถเดี๋ยวเกมยาวนะยี่ห้อรถเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราเก่งเลยไม่เผื่อบางคนมันตอบไม่ได้ไงพี่โป้งเปิดเลยรถยนต์นะรถยนต์เชิญมา
แอสตันมาร์ตินนี่เปอร์โยจะเล่นยากๆทำไมโตต้ามาสด้าซีตอมฮอนด้าอีซูมาเซราติไดฮัตสุบีเอ็มปอร์เช่เบนเชฟเลยเฟอร์รารี่มึงอ่านอะไรไม่ได้อ่านโซเชียลไอ้เหี้ยโอ้นี่เร็วมากอ่ะไอ้สั่งเบิร์นไป10อันแล้วเนี่ยก็อ่านเชฟอ่านโซเชียลโซเชียลชาเน็ตโซเชียลโซเชียลเหี้ยอะไรเข้า Google ใช่กูจับได้ตอนอาการมึงมั่นหน้าเวลาตอบอ่ะโซเชียลมึงรีบเสิร์ฟมาหน่อยถึงไหนแล้วลืมหมดเลยเนี่ยกูถือว่าไอ้โมคะไอ้แปะโกงไอ้ถัดไม่ได้โกงก็ดูโซเชียลนะยี่ห้อถุงยางโอ้โหไม่ค่อยได้ซื้ออ่ะเออไม่ใช้เลยชักเผาชื่อชไม่ค่อยใส่ชื่อนางเอกอ่ะเนี่ยคนอยากได้พิธีกรชายที่ขิบมาแล้วแคปมาหน่อยทำไมในทีวีภูเขาลงไว้แล้วไงให้กูไปรู้ที่ไหนล่ะใครมาเยือนยันเอาไม่แต่เมื่อกี้ยี่ห้อรถก็ไม่จำเป็นต้องเสิร์ชนะรองเท้าก็ได้ยี่ห้อรองเท้าก็ได้สนีกเกอร์อ่ะอะไรก็ได้รองเท้ายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องสนีกเกอร์รองเท้าสนีกเกอร์สนีกเกอร์รองเท้าอ่ะเออรองเท้าอะไรก็ได้ยี่ห้อรองเท้าก็พวกอดิดาสพวกอะไรเงี้ยอดิดาสพวกอดิดาสพวกอะไรเงี้ยมาเนี่ยมึงเป็นคนยุค80เนี่ยยังเรียกว่าอดิดาสอะไรอีกอ่ะนี่ก็ไม่เหี้ยทั้งกระเป๋าเลยสัตว์แม่งพิมพ์คำว่ายี่ห้ออะไรสัตว์แม่งพิมพ์คำว่าไอ้เหี้ยแม่งพิมพ์คำว่ายี่ห้ออะไรเลยโหมึงแม่งเหี้ยมึงพูดยี่ห้ออะไรมึงใส่เลยมึงใส่ Google เลยไอ้เหี้ยคงไม่ได้บอกหมดประเทศชาติมีผู้ใหญ่แบบมึงเนี่ยแหละไม่ใช่สัตว์แม่งขี้คุณดูโซเชียลกูไม่รู้กูโซเชียลพ่อมึงไม่ได้ผู้ยี่ห้อไอ้สัตว์สายการบินสายการบินก็ได้มาสายการบินไม่ดูเลยกูแข้งๆวัดราคาอ่ะวัดไหมชื่อวัดไหมวัดชื่อวัดชื่อวัดวัดมาเฮ้เดี๋ยวมันมั่วได้ก็นั่นแหละก็ดูสกิลไงดูสกิลใส่การบินดีกว่าวัดพระเจ้าไม่เอาสายการบินมันมีน้อยอ่ะ5อันก็บ่นแล้วเฮ้ยมีน้อยเยอะมึงอ่ะนั่งแต่รถทัวร์เหี้ยเรานั่งรถแดงมาได้หมดอ่ะมาสายการบินผมเริ่มนะเริ่มนี่ๆๆลุคทันซ่าเราได้คาเท่ปาซิฟิกแจแปนแอร์ไลน์คาเท่คาเท่ไม่ได้แล้วแจแปนแอร์ไลน์Air Asia Air Emirates นกแอร์นี่รักนกการบินไทย Air Asia แล้วฮะ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 1 2ฉันก็ยังไม่ทำกาตาร์แอร์ทานอยู่กาตาร์ทานอยู่นครชัยแอร์โอ้มึงไปทำตำแหน่งวะนครชัยแอร์กูได้โอ้โหนี่ไงนี่ไงจริงๆยังมีแบบไทยสมัยก็ได้ไทยไทยน้องน่ารักคุยเก็บจบแล้วทำมาเก่งเมื่อกี้มึงอ่ะเซิร์ชยี่ห้อไอ้เหี้ยมึงอ่ะเซิร์ชยี่ห้อพ้องตายอ่าตั้งโจทย์โซเชียลตั้งโจทย์ให้หน่อยเริ่มมันเว้ยอยู่ได้ทั้งคืนเลยเนี่ยมาโซเชียลตั้งโจทย์แล้วโอ้ยสัตว์แม่งกูวิ่งดินะมีไลมึงไม่วิ่งเลยวะเฮียมีไลออนแอร์ยังมีเนนแอร์แล้วก็นี่ไงมีอันนึงที่ชอบเล่นกันอ่ะมรสุมแอร์ไลน์ไงแอร์อีเชียเฮียก็บินได้อ่ะมีไซโจเดนกี่แอร์ด้วยพ่อมไซโจเดนกี่แอร์ใช่มรสุมแอร์ไลน์ไอ้ป้ายเนี่ยบินสบายเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นอเมริกันแม่สแตนดาร์ดเกิดจากซ่วมไงปากีสถานแอร์ไลน์ดาราแย่เลยดาราที่ได้ออสการ์เอานี่เอาประเทศนะชื่อเอาประเทศนะประเทศเฮ้ยกูชอบอันนี้ว่ะพี่ลุนอะไรเนี่ยไซโจเดนกีแอร์ขอให้มึงขึ้นไปนะเวลาไปที่ไหนมึงขึ้นไซโจเดนกีแล้วมึงกำรีโมทไปด้วยไอ้เหี้ยคิดแต่ชี้แอร์ไอ้สัตว์ไซโจเดนกีร้อนเนี่ยนักเตะไงนักเตะนักเตะไม่ได้กูไม่รู้เรื่องงั้นประเทศนะประเทศเชื่อโดเมน้อยเชื่อโดเมน้อยมึงเล่นคนเดียวเด้อเอางี้มึงไม่ลง
ุนอ่ะจบไลฟ์ไม่คุ้มใช่มันอยู่ให้อยู่พาร์ทเมนต์จบไลฟ์ไม่คุ้มใช่ให้อยู่พาร์ทเมนต์พันสุนัขก็พันสุนัขพันสุนัขมาเลี้ยงหมาทุกคนได้มาโอเคโอเคเมื่อกี้กูแดกเมื่อกี้กูกูงานเริ่มงานเริ่มสบายงานงานดักเลยง่ายเลยบางแก้วเช่าเช่าเราเช่าเหรอเผือกไม่ใช่เกณฑ์นะครับเดี๋ยวสูตรไม่ใช่สูตรสำแยกใช่แล้วโอเคเช่าเช่าเหรอบีเกิลบีเกิลไซเบเรียนฮัสกี้แจ็คลัสเซลบูเทอร์เลียลาบราดอร์ปอมเปอเรเนียนยอร์คเชียร์เทอร์เลียโอ้โหยอร์คเชียร์เทอร์เลียด้วยแม่เล่นพันนี้นะหนึ่งสองนี่ไม่ได้เซิร์ชเลยไม่ได้เซิร์ชเดี๋ยวเซิร์ชเลยพันหมาแล้วยี่ห้อหมาเดี๋ยวเซิร์ชยี่ห้อหมาลาบาร์ดอร์ไงไอ้กูอย่างอย่างลาบาร์ดอร์ลาบาร์เจียวไม่ใช่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 อาเซเชียนโอ้โหเอาอย่าง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 ได้ได้โดเบอร์แมนโอ้โหโดเบอร์แมนพันใหญ่เซนเบอร์นาร์ดชาเปยเดี๋ยวล็อกไวเลอร์อาลาสกันมาลามิวล็อกไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวนึงหนึ่งสองเอ็ดได้โอเดนสามทันไม่มีคนถือว่าให้ครับโอเดนมีทิ้งเวอร์เลยนี่นี่อารมณ์ไปที่นี่กลัวตายตื่นนี่แต่เส้นที่สุดท้ายกลัวต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 ายโอเคอ่านนะต่อนะต่อมีคนบอกว่าเนี่ยอำนวยบอกว่าบางประกอบหมาเหี้ยในบางประกอบเหี้ยเกมบอกสไปคี้สัตว์บางประกอบพุดดิ้งตัวเหี้ยเขาหมาพุดดิ้งเหี้ยพุดเดิ้ลฮะเรียกพุดเดิ้ลโอเคอ่านนะอ่านนะเฮ้ยก็จบยังยังยังมันยังได้อยู่บ็อกเซอร์โอ้บ็อกเซอร์เก่งไงเหรอไม่ใช่บ็อกเซอร์อ๋อพันพันบ็อกเซอร์ถ้ามีบ็อกเซอร์ก็ต้องมีอังกฤษคอกเกอร์ชิวาว่าที่เบตันพันยักษ์เลยนะที่เบตันนะโอ้ใหญ่มากที่เบตันเลี้ยงที่ที่เบตงั้นก็ชาเปย์เอาแล้วเอาแล้วเปย์เอาแล้วเหรอบูด็อกอัลสกาบาลามิวเอาแล้วหนึ่งหนึ่งสองแดมใครไม่ค่อยเลี้ยงหมาดิใช่ไหมโอ้โหยี่ห้อหมาอย่างมาทีหลังนะชิบะอินุเนี่ยชิบะชิบะน้ำดาบแรซซี่แรซซี่มันชื่อพันธุ์อะไรวะแรซซี่อ่ะโอ้แรซซี่นี่ตัวยาวๆใช่ใช่ใช่จำไม่ได้หมาแรซซี่พันธุ์อะไรเนี่ยผมก็ต้องเซิร์ชดิหมาในไม่ได้ไม่ได้มึงจะเลี้ยงหรือหมาในเนี่ยมันก็แดกคนในบ้านแรซซี่คือพันธุ์อะไรรุนแรงใช่ไหมแรซี่เดเมเชียนไงโอ้โหดัตชูนไงโอ้โหเพียบเลยดัตชี่ทุยดัมเมดัตชี่ดัมเมเยอร์เงี้ยโรมอนแมนสุดาลัตเรียกว่านะครับแรซี่เป็นพันคอลลี่คอลลี่คอลลี่มันมีคอลลี่ไฟฟ์กี้อะไรเงี้ยมึงตั้งจอดตั้งจอดยี่ห้อนมอะไรนะยี่ห้อนมยากเลยน้อยด้วยโอ้อันนี้ผมชนะแน่นอนอ่ะอะไรบ้างอย่างเช่นฮะแอนลีไม่ได้ไม่ได้ผมต้องก่อนเอาไหมยี่ห้อนมมาไหมได้ยี่ห้อนมโฟร์โมดเมจิแอนลีนดัชมิลดัชชุนไม่ใช่ดัชมิลบูมดัชมิลอ่ะนะไฮเกนน้องโพบีทาเกนไทยดักเหม็นไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กนมวัวแดงมีเหรอมีอยาคูหนองโพครับไอ้นี่นะก่อนหนองโพไปแล้วเหรอหนองโพไปแล้วด้วยยาคูเมจิโอ้โหโหดว่ะมั้งตายหนึ่งหนึ่งสองทำไมเซิร์ชไม่ทันนะไม่เน็ตช้าเหรอไม่ใช่กูรู้อะไรไหมหน้ามึงสว่างมากเลยนะเน็ตช้าเหรอหน้ามันแดงแดงคือเพื่อนกำลังจะบอกเมจิได้ไหมมันเขาเอาไปแล้วเหรอตอนนี้เหลือฟ้าเหลือโชคชัยอ่ะไม่ได้พูดเทียบเลยเราไม่เก่งเรื่องนมเลยนะเดือดเดือดนี่สุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายหมดไปเลยนี่ชิงเลยชิงสเปเชียลนี่ชิงเลยสเปเชียลเลยเดี๋ยวน้ำมึงตั้งโจทย์พี่โป้งเหรออันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวกูให้โซเชียลตั้งให้เลยเป็นชื่อโลกไหมชื่อโลกทำไมมีใครเรียนหมออะไรสัตว์เออประชันความรู้ไงชื่อโลกอ่ะชื่อโลก
ภาษาไทยอ่ะอะไรที่แม่งไม่เข้าทางนะใครเจ็บอ่ะโซเชียลอะไรที่มันไม่เข้าทางน้าวะศิลปินศิลปินเป็นกลุ่มศิลปินกลุ่มไทยศิลปินกลุ่มมึงคิดว่ามึงจะล้มกูได้เหรอเขายืนอันในวงการบันเทิงมากี่ปีละหีนักร้องทุกคนพี่น้องกูทั้งนั้นเอางี้ดีกว่าวงลำตักไอ้ฉันหมดแม่ขวัญจิตมีอะไรกูถามหมดแม่ขวัญจิตคนต่อไปแดกเลยตัวต่อไปแดกทันทีเอางี้ดีกว่าชื่อเว็บไซต์แบบเอางี้เรากีฬาบ้างให้วัยรุ่นชอบเพราะว่าอย่างน้องๆเตะบอลแล้วไปติดถ้ำกันนี้ก็ถือว่าเป็นคนแข็งแกร่งโอ้คนนี้เราลิงก์ลิงก์ก่อนเอากีฬาไหมเอาชื่อเด็กกีฬาไหมลายชื่อเด็กติดกีฬาที่ต้องใช้ไม้ตีชื่อถ้ำชื่อถ้ำที่ระวังไปติดโอ้ติดอยู่พังนะติดถ้ำอ่ะถ้ำมองฮะใครไม่ได้ไม่ได้เงียบท่านก็บอกอ๋อเงียบอ่ะถ้ามองเงียบจบท่านก็บอกเดี๋ยวนะเราตาลอยแล้วเนี่ยนี่เราตาลอยเอางี้ว่ะกีฬาอะไรที่ใช้ไม้ตีมาใครซีเควนต์ทางไหนใครได้ได้พร้อมนะไม้ตีได้ทุกแบบเลยนะเบสบอลสควอชกอล์ฟแบดมินตันหนึ่งสนุกเอ้ยสนุกใช้แทงสนุกใช้แทงหนึ่งเดี๋ยวไอ้ที่นี่เรียกตีสนุกจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนุกเรียกตีหนึ่งสองเฮ้ยเทนนิสไปแล้วยางเพียงพ่องปิงปองปิงปองอันหนึ่งคริกเก็ตหนึ่งโปโลสองฮอกกี้สามนับเถิดมาถึงมึงแล้วมาถึงมึงแล้วนี่เหรอมาถึงมึงแล้วเดี๋ยวเช็คไว้ก่อนเลยฮอกกี้พี่เสริมหน่อยชาเมียนกูคิดก่อนเดี๋ยวนะนี่คนบอกตีกะหรี่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันใช้ไม้กีฬาไอ้บ้ากีฬากีฬาที่ใช้ไม้เตะโอ้ยเหี้ยแล้วหนึ่งไปมึงนับมาแล้วก๊อปก๊อปแล้วหนึ่งอย่าได้ใจเย็นสองต้องเป็นต้องเป็นจะไงเลยพี่แล้วอ่ะไม่ได้หนึ่งสองสามวัดไม่ได้แล้วแล้วหมดเอาแล้วแล้วไพ่ไงตีไพ่อ่ะไม่ได้ไม่ใช่ไม้ใช้มือสะบัดข้อด้วยมึงโดนเลยเดี๋ยวกีฬาอะไรที่ใช้ไม้ตีหนึ่งไอ้เชี่ยโอ้ยนึกไม่ออกอ่ะต้องมีแต่คนมาบ้านที่ตีหน้าตัวเองเกมซิทคอมเฮ้ยโปโลเอาไปแล้วโปโลแล้วผมมาแล้วสีดาดาไม้ไม้ของคนตีกันเข็มดาบอ่ะเออโอ้ยใช่น้ำมันดาบเออไม่ดาบอ่ะมึงแดกเลย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 แดกตั้งยากเองอ่ะพี่พ่อโอ้โหแก้ตัวอีกทีได้มั้งอะไรนะพินยาต้าคืออะไรวะโอ้อะไรอะไรวะกีฬาอะไรวะปิตาตีหม้อเนี่ยมีแต่ปิดไฟตีหม้อฮะอืมแล้วรับน้องใหม่หายเป็นพ้วนเหรอเอามึงแอบเพย์เหรอมึงแอบพ้วนเหรอฮะเฉลยพี่กิ๊กเฉลยหน่อยใช่ไหมครับอ๋อแม่แม่พี่กิ๊กเฉลยหน่อยกีฬาอะไรใช้ไม้ตีฟันดาบไงไม่ได้ฟันดาบไงฟันดาบก๊อปไปแล้วก๊อปไปแล้วเดี๋ยวนะมีคนตอบว่าคมแฝกเออมึงไปเล่นที่บ้านคือยังไงระหว่างไม้กับกระบาลอย่างเงี้ยเหรอมีตีครีเอ้ยนี่บอกเลยผู้สนับสนุนของเราเนี่ยไดมอนด์เกรนฮะผมไดมอนด์เกรนตอนนี้นั่นเล็กนะฮะบอกเลยว่าสเตเบิลประมาณ76-77ฮะโอ้จากเดิมนี่เท่าไหร่ก็80กว่าแล้วนี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของครีมดีโค้ดละที่เราจะต้องเราเป็นสปอนเซอร์ตามสัญญา4ครั้งนะ1ล้านบาทนะแล้วก็ครีมดีโค้ดขอบคุณนะฮะท่อโตยกนึกถึงท่ออุตสาหกรรมนึกถึงโตยกนะไม่ว่าจะเป็นสายยางท่อต่างๆนี่มีหมดเลยคุณภาพเยี่ยมด้วยนะฮะท่อโตยกโอเคแล้วก็ผมจะพอกบกสูตร3เด้งสูตร3ขอบด้วยครับนะสูตรผงสูตรน้ำนะฮะมีที่โรตัสบิ๊กซีนะแมคโครนะฮะเนื้อทอดเทวดาไม่อร่อยให้เตะตอนนี้ขายดีมากโอเคเนี่ยจะเอาไปคุณป๊อกปิยธิดาเขาสั่งซื้อมา10กระป๋องยังไม่มีให้ที่ล่าสุดเมื่อวันก่อนเราไปขายกันที่พันทิพย์นะมงวานนะขายดีมากนี่แบบต้องมาเอาไปอย่างเงี้ยโอ้เยี่ยมโอเคเฮ้ยมีแฟนๆเรียกร้องด้วยบอกว่าแม่งไม่ให้จบเว้ยเอาอีกจะว่าเหรอเออเอาอีกถึงกับหาวนายโดดเดี่ยวบอกว่าโอ้โหเดินไปหมดคนถึงกับหาวเลยทีเดียวโซเชียลคิดโจทย์มาก่อนคิดโจทย์มาวันนี้ม
เนี่ยมึงหาน้ำมึงหาน้ำเปล่ามาอีกเหรอพอแล้วหาน้ำเปล่ามาเดี๋ยวเนี่ยออกสื่อไม่ได้ก็ถ่ายใส่ขวดนี่แล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีบ้านพี่แหม่มสุริภาอ๋อพี่แหม่มอ่ะโดนยกเขาอ่ะเพิ่งโดนเข้าอีกแล้วโดนเข้าอีกแล้วโดนอีกแล้วเหรอแล้วแบบว่าผมเนี่ยเคยไปวิ่งกับพี่แหม่มสุริภาครับกับพี่ตูนนะในตอนนั้นนะเออแกแม่งเห็นอย่างนั้นนะรอบแรกเนี่ยโดนไป15กิโลครึ่งวิ่งพร้อมกัน15กิโลครึ่งเราอ่ะตายแล้วแต่แกบอกว่าโบ้พรุ่งนี้วิ่งไหมก็บอกโหเดี๋ยวดูกันครับพี่แหม่มกึ่งยิงกึ่งผ่านแต่พี่วิ่งนะพี่ตื่นมาวิ่งกับตูนตอนตีสามครึ่งดูใจแกดิคือแกเป็นคนดีนะแกน่ารักแกเป็นคนดีแต่ก็โดนโจรปล้นบ้านอีกแล้วบ้านดาราแม่งต้องรวยไม่คิดบ้างเหรอว่าบ้านดาราเขาอาจจะมีญาติมีพี่น้องมีอะไรแถวไหนเนี่ยทำไมโจรมันชุกมันชุมเลยไม่รู้เหมือนกันฝากไปถึงตำรวจในเขตนั้นนะฝากสอดส่องดูแลมีเพิ่มน้ำปลามาหน่อยเฮ้ยมีไม่หน่อยแล้วนะน้ำปลามาหน่อยเกมสุดท้ายหมดคนเลยโอ้ตายเนี่ยฮะโอเคเราขวดตีหัวกันยิ่งซ้อนกว่านี่เล่นด้วยน้ำปลาเรานี่ใช่ไหมดูนี่นะไม่ได้วัยรุ่นบอกเลยเราไม่สนับสนุนไม่ดื่มเหล้าฮะเรากินน้ำเปล่ากันน้ำเปล่าน้ำเปล่าเห็นไหมพิสูจน์เลยว่าเป็นน้ำเปล่าเห็นไหมเดี๋ยวนะน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าที่จุดไฟได้เท่านั้นเองโอ้โหโอเคมึงต้มเองมึงต้มน้ำเปล่าใส่ใบเตยไหมนะเดี๋ยวหลังไมค์อ่ะเวลาไม่ต้องออกกล้องเลยเนี่ยผมขอดูขวดมันหน่อยนะอะไรนะมีขวดปะเนี่ยมีฉลากปะเนี่ยดูยี่ห้อนะหน้ามึงแดงเอางี้อ่ะนี่เห็นอย่างยี่ห้อนี้โอ้โหใช่เหรอต้มเองปะเนี่ยต้มเองบ้ามึงออกหลุมพี่ของอย่างนี้ในบ้านเลยโหดมากอ่ะรุ่นใหญ่เขาเล่นกันแล้วตาจะบอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมีคนบอกว่าละครไทยไหมคะชื่อละครไทยเออชื่อละครไทยบอกเลยผมละครไทยเก่งมากอ่ะเอาไหมผมเป็นเด็กที่ฝังตัวอยู่หน้าทีวีไหนยุค90ละครไทยมาละครไทยมากูโหนเดี๋ยวนะผมกินไปแล้วเมื่อกี้กูมีความรู้สึกว่าบรรยากาศแม่งนิ่งบรรยากาศแม่งเนิร์ดๆนะใช่เพราะละครไทยมาละครไทยเมื่อกี้ใครพี่โป้งครับละครไทยอ่ะละครไทยนะที่ออนแอร์แล้วนะได้หมดอ่ะได้หมดนะมันได้งั้นขอแฝงที่ไปถ่ายมาแล้วกันคุณพ่อจอมซ่าลักนาจาธรรมะธรรมโมเฮ้ยละครอะไรวะนี่มึงไม่เคยดูกันเองอ๋อเจ้าปีกทองอ๋อเจ้าชื่ออะไรละครเรื่องชื่ออะไรฮะอ๋อเจ้าชื่ออะไรฮะ1 2ชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อเจ้าช่อง3 3พี่มือ3พี่มือ4อ่ะว่าเอาไว้ด้วยไม่ได้ว่าเกือบไม่ทันแม่ก็รีบแต่อ๋อเจ้าเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันโอ้นี่เกือบพ่อแล้วอันนี้นะบุพเพสันนิวาสผมบอกไปแล้วไงทวิภพคุณผู้ชายกับนายตำรวจมึงไม่เคยดูเองอ่ะมึงไม่คอยไม่มีไม่เรื่องแรกไม่เป็นไรเรื่องสองยังไม่แน่ใจมึงเซิร์ฟกูเกิลเลยคุณผู้ชายกับนายตำรวจไม่มีอ่ะมีได้ได้ได้กูอ่ะมึงไม่เคยดูเองกูอ่ะทหารรับใช้กับไก่ชนตอนนี้ยังดังเลยกำลังดังทหารรับใช้ข่าวที่ทหารเป่าไก่ชนน่ะเป่าไก่ชนมีชีวิตได้ฉากเปิดพระเอกนะปากฉากเปิดไงพระเอกบอกว่าโอ้ยไม่มีทหารรับใช้ยืมตัวมาเนี่ยนี่กูไปเอาแฟนผมชื่อนัทพงษ์แตงเกษมเฮ้ยพี่แซดวางยาแล้วออกเลยทหารอาร์มี่พัฒนาศักดิ์เรืองจำเนียนอาถามพี่โป้งแล้วปีกทองเล่นเล่นแม่น้ำโขงกับลงจำปานี่ช่องแปดละครเฮียอะไรของมึงดูแดดเลยแม่น้ำไม่ใครดูเองอ่ะมึงเซิร์ชกูเกิลเลยมึงเซิร์ชแม่น้ำโขงกับลงจำปานางเอกนี่เลยจียอนจียอนป้ามึงไงจียอนเฮเนี่ยมึงไม่รู้
ตานะเดี๋ยวนะมึง3ครั้งแล้วนะมึง3แล้วนะกูถือว่าผ่านถ้ารอบ4แม่งแม่งอีกมึงแดกเลยมึงแม่งไม่มีความรู้รอบตัวแล้วมึงก็มาดูตลอดแล้วมายัดยัดทองเนื้อ9ช็อกโกแลต5ฤดูมึงละทองแดง8เด้งกินเลยกินเลยมึงทองเนื้อ9นะมึงกินเลยมึงแดกมึงกินเลยทองแดง8เด้งไอ้เหี้ยภาคต่อทองแดง8เด้งเนี่ยทองเนื้อ9 2เด้งไงไอ้แกแดกอีกแดกอีกตอนทองเนื้อ9 2เด้งมันไม่ใช่เลยอ่ะบอกเหมือนสัตว์อะไรอะไรจุกจิ๋วไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้น้ำป่ายี่ห้อเดิมไม่ทำไมเข้มยังยอเดิมยอเดิมยอเดิมเนี่ยมีอะไรเนี่ยช่างแอร์ในตำนานละครพ่อผมไม่เล็กนะครับเอ๊ยใช่ไหมมาเล็กนะครับขอกำลังใจให้นักกีฬาหน่อยไว้ขอจดไลค์ขอปากโมกขอเยี่ยอะไรมาแล้วก็ได้จะเอาให้หลับกันตรงนี้เลยอ่ะขอกำลังใจนักกีฬาและขอให้วันนี้ไม่มีด่านด้วยนะฮะเออแม่น้ำโขงลงจะปลายเยี่ยดังกันตายบ้าเสือเราไม่มีตาแหลมยิ่งเอาเลยมึงตาแหลมมึงกินกันมึงบ้าเลยมึงตอแหลมโหลงจะปลายเหี้ยอะไรไม่มีหอมไม่รับหอมลงจะปลายไม่มีโหพี่คิดมึงจับกันอย่างนี้เลยอ่ะมึงเบิ้ลเลยมึงตอแหลมึงแดกมึงหมดเลยกินเลยกินนี่หมดเลยกึ๊บนึงชะอ้วกโอ้ไม่น่าโหมาลงจะปลาชะอ้วกไอ้ไปหงักชะอ้วกมึงจับอะไรอะไรจับอะไรกับไก่ชนไว้นะไอ้เนี่ยไปให้สุดแล้วหยุดที่คอพับขนาดดูอ้วกพวกเราอ้วกนะฮะก็มาที่เอเทนได้สุขุมสวัสดิ์27นะฮะเดี๋ยวนะพอแล้วหนังไงถ้ำกระบอกกระถอกไปลึงไม่เคยดูอ่ะตั้มกระบอกกระถอกปลายลึงอ่ะถอกปลายลึงไงเทนมากูให้ข้อหนึ่งมีอีกเหรอมีอีกอ้อมาเลยมึงมาเลยกูให้อีกข้อหนึ่งเสียงมึงขึ้นนาสิกมากเป็นหวัดเสียงมึงปีนนาสิกมากกูเป็นหวัดมาเลยมึงมาเลยเดี๋ยวพี่ปลายก็อ้วกนี่แต่น้องมึงบอกว่าเดี๋ยวพี่ปลายอ้วกเชื่อป่ะว่ากูตอบว่ากูตอบมึงเครื่องดนตรีที่มีสายไหมเชื่อเครื่องดนตรีมีสายเหรอสาย8 Happy Land สบายพุทธแล้วรถเมย์แล้วรถเมย์เป็นชื่อหนังเกาหลีไหมผมเดี๋ยวมึงก็มีชื่อประหลาดประหลาดนี่อ่ะมึงไม่เคยดูกันดีคุณยายกับชายร้อยขวยเลยคุณยายกับชายร้อยขวยมึงแม่งชอบไอ้เหี้ยมึงแม่งชอบแต่งเอาเองอ่ะแล้วจังหวะเพื่อนมึงแล้วมึงก็แล้วกูเมาแล้วเอ้ยไม่ใช่เมาแล้วกูอิ่มน้ำแล้วมันก็ยังมีหน่วยจับผิดด้วยอ่ะได้ได้อย่างนี้อยู่ยากเลยมันต้องมีนักร้องวงดนตรีไทยวงดนตรีไทยวงดนตรีแบนด์อ่ะแบนด์อ๋อแบนด์ได้แบนด์นี่กลมกว่าแล้วนะไม่แบนด์แล้วไอ้ยี่นี่กลมกว่าแล้วนะเมื่อมาเลยเชิญนักดนตรีเฮียมาเมื่อกี้ไพ่กินมาลั่นเลยชื่อดนตรีอ่ะวงดนตรีวงดนตรีอ่ะโปเตโต้โอ้โหคือจะปาปิก้าคาราบาววงดันเกวียนคนดันเกวียนคนดันเกวียนสู้สู้ดิสู้สู้หินเหล็กไฟเอาสามพยางด้วยดิไม่ต้องสามพยางด้วยเขาดนตรีมันต้องสามพยางใช่คาราบาวเออหินเหล็กไฟคนด่านคนเดียนเกลียนเอาสามพยางด้วยดิสู้สู้สู้ไม่ได้ไม่ได้สาวสาวสาวอะไรเงี้ยรีเซ็ตใหม่ไม่ใช่แบนรีเซ็ตเขาเป็นวงนะเป็นวงรีเซ็ตก็ได้รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เฮ้ยโซเชียลไม่ต้องบอกมันเยอะกูต่อให้เลยกูไม่ใช้เลยนะวงสามพยางเนี่ยสามพยางรีเซ็ตใหม่สามพยางวงเฉพาะไทยอย่างเดียวอ่ะไทยอย่างเดียวโอ้ยากกันเนี่ยไปวงกะลาไม่ได้กินเลยมึงอ่านสิไม่ได้มึงใส่วงไม่ได้มึงห้ามใส่คำว่าวงไอ้สัตว์คาราบาวงี้ก็วงคาราบาวดิดิคาราวานคาราวาน
ขอมากับสนองพวกมึงแบงค์วงแคทมีวงอ่ะบอกว่าวงอ่ะเขาเรียกแบงค์แคทลาบานูนได้ได้ลาบานูนมาแล้วหนึ่งสองเดี๋ยวดิปานามาละอองฟองด็อกเตอร์ฟูนี่นี่ได้สล็อตแมชชีนเฮ้ยมาสล็อตแมชชีนสี่พยัคฆ์แมชชีนไม่มีสล็อตแมชชีนมึงซ้อมมึงซัดเลยฮะมึงซัดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี้ยมึงยอดคำมึงซัดเลยฮะซัดแมชชีนแท็กโทอ่ะโอ้ยล็อตเตอร์ชิดลิฟกาอ้อยไม่ได้เฮ้ยลิฟกาอ้อยครับแกมึงถามมึงเฮ้ยลิฟกาอ้อยไม่ได้ลิฟกาอ้อยนี่ดอกพี่คิดมันไม่มันผิดตั้งแต่ที่แตงโมเลยครับไม่แต่ที่ละตัวมันชื่อวงลิฟกาอ้อยลิฟกาอ้อยลิฟกาอ้อยโซเชียลช่วยเต็มได้โอ้โหโซเชียลไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวนะมีเนี่ยมึงแล้วไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวดูโซเชียลกันดิบอดี้แซมดูโซเชียลอย่าดู Google ในสัตว์โซเชียลเหี้ยอะไรตัว G นำมันเลยใส่โคเหี้ยพวกแม่งเสือตลอดเลยอ่ะกูได้แล้วเว้ยกูได้แล้วเว้ยกูได้แล้ว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 เริ่มบูมบูมแคทโมเดิร์นด็อกพาลาด็อกกับเข้าไปพาลาด็อกอ่ะกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วกูรอบไปรอบอ่ะกูรอบไปรอบว่ะดีทูบีดีทูบีโครงสร้างใหม่อีกอ่ะโครงสร้างวงใหม่นี้ละมึงอ่ะนะดีทูบีมึงอ่ะไอ้แว่นกูเปียกเลยนะตูนยอดปิ๊กเฮ้ยอะไรวะไม่เอาชื่อวงเหี้ยไม่เอาชื่อวงสัตว์เลยดีๆล็อกเสด็จได้บัตทัมบูละอองฟองเฮ้ยสามสามเฮียโซเชียลเร็วในนี้โซเชียลเดี๋ยวตาใครไอ้ขี้มึงมาเดี๋ยวมีคนไหนมึงเอานี่เนี่ยนกกระแลนกกระแลไม่ได้อันนี้จากคันหูโจอี้บอยเดี๋ยววงพ่อโจอี้บอยแต่ก็มีเป็นวงไงไม่มีต้องวงไว้ก้านคอขับไม่ได้ได้ปากูรักอีโบล่าอีโบล่าหนึ่งเดี๋ยวขอดูโซเชียลได้แล้วโซเชียลโอ้มึงดูนานตลอดอ่ะโอ้กูนี่โซเชียลกูสแปร์ไว้3ตับแล้วเนี่ยโอ้โหสแปร์3ตับเลยกูไรเดอร์ไปเลยจะเอาแล้วกูจะเอาแล้วเอนโดฟินเฟฟังแก้วมึงจะแต่งลิฟกับออยแล้วนะเฟฟังแก้วไอ้เหี้ยวงสามพยางค์มาเยอะแยะเลยมึงได้แล้วกูได้แล้วโซเชียลได้แล้วอะไรแม่ขวัญจิตไวมากเนื่องสองสามแดกไทเทเนียมนี่โนมอร์เทียบุตตาเบสพาคินสันซินลี่ฟูนี่มึงย่ำกูใหญ่เลยนะเตะป้าป้าเตะป้านี่อันนี้อยู่ชื่อไหนนกกระแลอะไรนะเฮ้ยอ่ะอ๋อเหรอเออกิงแพนเตอร์คีรีบูนโอ้โหเรานี่อีเหี้ยเคโอติกฟาเรนไฮต์เพียบเลยเมื่อกี้กูจำกูชอบอันนี้มากนี่พากินสันก็มีไอ้เหี้ยนกกระตานกกระแลเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอวงกูก้อยเต่าหนุ้ยโอ้เหี้ยอะไรวะก้อยเต่าหนุ้ยวงอะไรอ้าววงรับเล่นตามงานแต่งงานติดเหรอติดเพื่อนพบกับวงนะครับก้อยเต่านุ้ยด้วยนะครับจะติดอารมณ์แม่เนี่ยมึ
มึงอ่ะมึงตั้งชื่อไอ้เหี้ยเอาวงสามพยางค์นะไอ้เหี้ยนี่เลยสัตว์แมชชีนสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยเหรอบอดี้แซมเงี้ยเราฝรั่งอ่ะบอดี้แซมบอดี้แซมสุดท้ายมาล่ะสุดท้ายมาล่ะจัดเลยสุดท้ายมาล่ะสุดท้ายมาล่ะสุดท้ายแล้วป่ะอะไรอะไรอะสุดท้ายอะไรเดี๋ยวให้โซเชียลคิดให้ดอนผีบินดอนผีบินแซ่บไอ้ควายแซ่บเออไม่ดึกไม่เชี่ยไอ้ควายแซ่บเออกินเมกเกอร์มั่งนี่กินกินกินอะไรนะกินมั่งเท่งโดมมึงดูกูยืนระยะกันอย่างนี้จบรายการไส้ขาดไข่ขาดลิฟกระต่อเดี๋ยวนะใครเล่นตู่ประยุทธ์เนี่ยไม่มีนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ลงเลยนะอันนั้นเป็นคันนะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเชี่ยเมื่อกี้ไม่บอกวะล็อกอ้อย่อเออชื่ออะไรตลกชื่อตลกไหมพีซเมเกอร์ EPC พีซเมเกอร์เออว่ะอะไรนะเออตลกมาโอ้ยท่านผู้ตลกมันเหลือน้อยแล้วว่ะสั้นเกมสั้นเกมสั้นเหลือน้อยอ่ะเออยังวงดนตรีนี่ดีนะโซเชียลจำได้เดี๋ยวนะโจทย์สุดท้ายไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยมีเติมน้ำก่อนมีเติมน้ำลายชื่อนายกในอดีตเออเอาละเออชื่อเพลงไหมต่อเพลงไหมต่อเพลงไหมต่อเพลงกันไหมเออเอาพยางค์ท้ายขึ้นเหรอเออต่อเพลงไปอ่ะเฮียอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเริ่มผู้สาวขาเลาะมึงต่อด้วยอะไรถามเลยตายสนิทไอ้หนักเลาะอ่ะสละอ้อเหรอไม่ได้หรอกนะหนีหนีฆ่าเพื่อนไอ้หนักใช่ร้องเพลงต่อกันเป็นผู้สาวขาเลาะแล้วแม่งตัดจบเลยไอ้เหี้ยหรือเป็นอ่ะชื่อเพลงสามพยางค์เออชื่อเพลงสามพยางค์เออชื่อหนังชื่อหนังโอ้ชื่อหนังมาเลยผมเก่งมากเดี๋ยวมึงก็มีเป็นอะไรประหลาดๆไปอีกอ่ะรีบมาโคลงมาเฮียเลยรีบมาโคลงลงจะไปอะไรชื่อมันกี่ขีดแม่งขีดแม่งเตรียมเอากูดินี่นี่ชื่อนักร้องสามพยางค์คอรมอเพื่อนเอียวงเอาอะไรสรุปอะไรเมื่อกี้พี่โป้งอ่ะพี่โป้งแดกอ่ะเดี๋ยวนะชื่อเครื่องดื่มไหมชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงสามพยางค์อาหารตามสั่งตามสั่งตามสั่งเมนูอาหารตามสั่งเออด้วยสามพยางค์ด้วยตายปูโอ้ยถ้าปูกระเพราแล้วปลาหมึกกระเพราเงี้ยเอาป่ะกูเลยสามพยางค์ไงสามพยางค์ปูกระเพรากูดูเนี้ยมันจะจบตรงไหนกระเพราเออข้าวไข่เจียวเมนูอาหาร3พยางค์โอเคกูฟันธงโซเชียลเอาเมนูอาหาร3พยางค์มาอันนี้นี่นักกีฬาเซตตัวนักกีฬาเซตตัวนะฮะไปมึงจะไปทำกับข้าวสักชุดก่อนไหมทำกับข้าวเนี่ยไปทำกับข้าวนู้นคุณเดินไปเป็นน้ำเปล่าที่มันมามาโอเคเอางี้กูถือว่าปิดแบตเลยกูถือว่าข้อนี้ปิดตำนานใครใครตาย3แก้วเลยอันนี้จบเลยจบรายการนี่จบรายการเฮ้ยนายอันนี้ได้ตายไม่ได้ปิดชีวิตไม่ได้ปิดตำนานแม่โทรตามไม่มี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 นะใครจะแดกมึง3แก้ว3แก้วปิดตำนานโหดเลยนะอาหารตามสั่ง3พยางค์ไม่ต้องอาหารตามสั่งได้ชื่อเมนูอาหารชื่อเมนูอาหารชื่อเมนูอาหารเซตตัวแล้วตัวนะเดี๋ยวให้นักกีฬาตอนนี้ขอเวลานอกให้นักกีฬาได้ทำการอ้วกโอเครายการยังไม่จบนะรายการไม่จบนะตอนนี้นักกีฬาเซตตัวก่อนนะสามพยางค์กูได้แล้วกูได้แล้วมาต้องเตรียมไว้ตั้งสามตับโอ้ยเลยบอกเลยว่าระเบิดแน่นอนพี่ป้องระหว่างนี้ดูแลลูกเพจไปก่อนดูแลลูกเพจไปก่อนใจไม่อยู่กันเนื้ออันนี้คือต้องเป็นอาหารตามสั่งไม่ต้องอาหารตามสั่งเมนูอาหารอ๋อเมนูอาหารชื่ออาหารสามพยางค์อย่างเช่น
อย่างเช่นอย่างเช่นเด็กเดี๋ยวเราอย่าเบิร์นทิ้งก่อนเลยของมีน้อยเฮียเดี๋ยววันนี้เมนูอาหารสามพยางค์นะคิดไว้เลยนะไปขอโซดาขวดเด็ดผมบอกเลยว่าของผมเนี่ยหรูๆทั้งนั้นโซดาลองเอาแค่นี้มานะเออกินแล้วก็อร่อยเดี๋ยวไม่ใช่วันไนท์สตอรี่เฮียมันก็ซ่าดีนะขายกันมั่วโอเคมาเกียมเลยนี่เกียมเลย3แก้วนะบอกเลยนี่แล้วก็ไปถ่ายละครมาด้วยปวดพวกจะแตกแล้วพร้อมยังอ่ะนักกีฬาอันนี้นับอะไรนับ5นับ10นับอะไรเสริมมาก่อนเลยเออนี่ชาวโซเชียลเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าไม่มีน็อกเอาจนจำนนอ่ะเอาจนจำนนเอาจนจำนนโอเคเฮ้ยสองร้อยพี่ป้องเงินแค่200ตัวพี่กันอะไรนะโซเชียลไหมพิมพ์กันไปเยอะอาจเซ็นกันมาเลยว่าใครโดนเนี่ยแม่สรุปเหตุการณ์ก่อนสรุปเหตุการณ์เอาชัดๆข้อสุดท้ายนี่กินน้ำ3แก้วเป็นน้ำติดไฟ3แก้วเอกินน้ำติดไฟ3แก้วเรียกว่ามีตายนี่ใครวะเงินพร้อมได้ป่ะมาเลยผมพร้อมละของกินสามพยางเริ่มจากใครพี่โป้งอ่ะเมื่อกี้พี่โป้งอ่ะเฮ้ยมึงแอบกูเกินมาอะไรมึงกูเกินเปล่าเดี๋ยวชดไว้รออ่ะท่องบทละครอ๋อมึงคืนได้ว่ามึงตุนสต็อกไว้เออจากหัวไม่ได้จาก Google กูมึงได้โอเคกระเพาะปลาผัดซีอิ๊วยำไข่ดาวกะเพราไก่โอ้โหงี้ก็สบายกะเพราหมูยำกุนเชียงข้อไก่ทอดเป็ดปักกิ่งยำหมูยอโอ้สบายเลยอย่างงี้กูหนึ่งไข่เจียวปูอะไรเนี่ยไข่เจียวปูใช่ไข่เจียวปูไข่เจียวกุ้งยำหอยลายอะไรหอยลายเดี๋ยวเราจะยำตลอดอ่ะเรายังไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยอย่างนี้ไหมไม่ได้รูปทุกยำตีสามก็ไม่จบงั้นกูสโคบไม่อัดมันต้องอย่างของผมอ่ะเป็ดปักกิ่งกติกามึงเพิ่มทีหลังตลอดไม่ใช่ไหมไอ้คิดในความรักกูไหมเดี๋ยวมึงตียำทั้งคืนอ่ะมึงยำทั้งคืนเดี๋ยวมึงยำไข่เจียวด้วยใครดูสโคบแค่กับแก้มกูเชื่อลายกูผิดนะเนี่ยชาลุกชาโขบแค่กับแก้มของไหนไม่ใช่กับแก้มเนี่ยแกงเขียวหวานไม่ได้ไม่ใช่กับแก้มเพื่อนอีก2คนเพื่อนอีก2คนต้องแอคเซปต์ด้วยโอเคป่ะเพื่อนอีก2คนต้องแอคเซปต์ด้วยได้กับแก้มนะกับแก้มนะได้โอเคอู้สบายมากแล้วก็ในคนเดิมห้ามพูดว่ายำอีกครั้งนึงได้ไม่พูดว่ายำก็ได้กับแก้มนะใครอ่ะถั่วปากอ้าไส้กรอกทอดหมูแดดเดียวหนึ่งหมึกแดดเดียวมาได้ไม่มีครับไม่มีแล้วเรามีเฮียยำสามกรอบไก่แดดเดียวพ่อแม่อะไรเฮียก็ไม่มียำอ่ะก็ไม่มีไม่มีไก่แดดเดียวไม่มีเนื้อแดดเดียวซุปเปอร์ไก่อะไรวะไอ้ต้มยำซุปเปอร์เหรออ่ะถั่วทรงเครื่องกบแดดเดียวไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไอ้ถ้าแดดเดียวพี่กูจะตบมึงไม่มีไอ้เหี้ยมึงไม่ความรู้หน่อยไม่มีไม่มีน้ำตกหมูอันนี้ได้ไก่3อย่างยำคะน้าไก่4อย่างไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยก็เสิร์ฟมากหน่อยไงไม่ได้ไม่ได้มึงแม่งไอ้เหี้ยได้มึงหลายทีแล้วมึงหลายมึงหลายทีแล้วนะไก่5อย่างโอ๊ยพ่อไม่ได้ไม่ผ่านน้ำหนึ่งน้ำตกหมูเมื่อกี้มึงน้ำตกเนื้อแล้วนะ1มึง3แก้วแล้วนะ1กุ้งได้เฮ้ย
น้ำน้ำดึงไม่กินได้เหรอได้ต้มยำกุ้งก็ใส่แก้ใหม่ก็ซอสร้อนอ่ะผัดหอยลายโอ้มึงเริ่มเป็นกับข้าวแล้วอ่ะเฮ้ยกินกับเหล้าได้กินกับเหล้าได้เหรออ่าลาบหมูทอดเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆอ่ะปูขอปูชัดเจนชัดเจนมึงไม่ต้องชัดเจนเลยหนึ่งลาบเนื้อทอดโอ้ยหวยผีไอ้เหี้ยมึงแม่งไม่มีลาบเนื้อทอดไม่ดีไอ้ยี่นี่เพื่อนเล่นอะไรมามึงเสินเจิ้นตลอดเลยข้อไก่ทอดกูเล่นไปแล้วไก่ทอดกูไปแล้ววิคิมบอกไปแล้วหนึ่งวัวลีสงสองได้ในการกินแก้มเหล้าอ่ะถั่วลิสงยังได้มาไอ้เหี้ยถั่วลิสงไหนแหนมซี่โครงอย่างงี้ต้องเอกฉันท์ห้ามโปรตีนห้ามตลกห้ามเอกฉันท์ห้ามโปรตีนดักไอ้เหี้ยนี่ห้ามโปรตีนตั้งกฎมาบังคับกูเนี่ยท่านถั่วลันเตามะขามเปียกกูกินตรงไหนก็ไม่แก่กล้ามเล่ามึงเดี๋ยวนะมึงโตมายังไงเนี่ยทำไมกินแต่ของกระจอกนั่นโอ้เดี๋ยวก่อนมึงห้ามแบกเหล้าอื่นเลยถ้ามึงแดกมะขามเปียกเนี่ยไส้เป็ดทอดอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งของผมบ้างมาทางเขาขาแบบไปเลยมะยมดองไก่ห้าดาวได้ไอ้ชื่อไม่เต็มชื่อไม่เต็มโอ้ยไก่ย่างห้าดาวอ่ะ1 2ไก่อบโอ่ง3ขับเส้นกับโอ่งได้เอาได้หมูมะนาวกุ้งมะนาวไม่มีหมึกมะนาวมะนาวดีมึงอ่ะไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ยำสามกรอบเล่นไปแล้วยำสามกรอบเล่นไปแล้วทีเนี่ยสามกรอบยำปูดองแต่ก็เล่าเนียนมีวะยำปูดองมีดิยำปูดองไงเหรอยำปูดองยำปูดองแต่ก็เล่าแล้วแล้วปูดองสามแก้วแล้วไก่แช่เหล้าแน่นอนเลยไก่แช่เหล้าแดกกันเหล้าได้แน่ๆเฮ้ยชื่อก็บอกมันไม่ใช่กับแก้วเหี้ยมันเป็นอาหารจีนไม่มันกินได้ก็กินกับแก้มอ่ะอร่อยหอมหอมโอ้โหเหี้ยเลยปากเป็ดทอดของกูนะเอกฉันท์ไม่มีเครือบแข็งเสือร้องไห้สุดยอดมึงเสือร้องไห้เลยใช่ไหมคอหมูย่างเฟ้นฝ่ายทอดไม่ได้หนึ่งไอ้ได้สองไอ้เหี้ยจะเฟ้นฝ่ายย่างได้ไงล่ะมันก็ต้องเฟ้นฝ่ายทอดมึงแม่งไอ้เหี้ยทอดในทอดมึงทอดมึงอย่าเฟ้นไม่ถึงน้ำฝ่ายต้มตำปูโอเคมากดข้ามุตชาติอ่ะลาบปลาช่อนโอ้มึงแม่งโซเชียลมึงก็บ้านะข้าวเกี๊ยวกุ้งได้ข้าวเกี๊ยวปลาไม่มีไส้อ่อนย่างมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันไส้ตันไส้เป็ดทอดเรียลโซเชียลหนึ่งสองอัพเลยนะถั่วพูเกือบไม่ทันเก็ตแม่ยำถั่วอ่ะไส้พะโล้เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ไงได้ให้ก็ได้ไงเป็ดพะโล้อ่ะกูให้ก็กินกับเหล้าอ่ะกุ้งอบเกลือโอ้นี่หลูกับข้าวเลยอ่ะเออมันหลูกับข้าวอ่ะเออของกูนี่กินกับเหล้าเลยแล้วจนด้วยอะไรมาม่าแห้งเดี๋ยวนะไม่ได้เจ๋งแล้วทำไมมึงทำหน้าเหนือไม่ได้เจ๋งเลยทำไมมึงทำหน้าเหนือมันคิดไม่ถึงจนๆอย่างเราแดกมาม่าแห้งเต็มที่1 2 3ไวๆแห้งไม่ๆแห้งไวๆแห้งมึงทำหวานโอ้มึงลาดเร็วอ่ะมึงนัดเร็วอ่ะหมูคำหวานหมูคำหวาน1เมี่ยงปลาเผาอะไรนะเมียปลาเผานะคิดว่านายชนะหรือนะดูแบบนึกออกอ่ะมึงมีของดีมีอะไรหรอกยำกุ้งเต้นเล็บมือนางปลาท่องโกกินกับกาแฟโซเช
ชื่อมึงก็บอกสิโซเฮียไม่มีละ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 เฮียไม่มีดีเลยแอนเนิ่มเนิ่มเนิ่มสองสองฟูปลาดูฟูได้ปลาดูฟูของผมเลยถีบจักรยานมาขายเลยปลาลิวกิวเลสีเหลืองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูก็เลสีเขียวมึงแดกเลยไอ้เหี้ยมันก็ได้อยู่อ่ะโค้งอ่ะผัดผักบุ้งโอ้โหบ้านี่ไงกินกับต้มไข่กินเหล้ากับกินพันคอเต็มห่าแล้วเวลาอ้วกมาเนี่ยโอ้โหละลายอยู่นี่แล้วเคยเห็นว่าที่แม่งสาวอ่ะโอ้โหไส้กรอกทอดไปแล้วผมคนแรกเลยไส้กรอกทอดยำหมูยอเอาไปแล้วไปแล้วสองกุนเชียงได้เลยสามหมดยำหมดยำนะหมดยำนะสี่เส้นได้เลยยำมาม่ามึงนี่วนกับสหพัฒน์ก็ได้มึงวนอยู่สหพัฒน์กินทั้งแห้งกินทั้งยำไงมาไม่แห้งกูกะไม่คิดอะไรแล้วพอรวยขึ้นมาหน่อยก็กินยำยำแล้วไงไอ้ปลายตามลูกชิ้นทอดโอ้โหเนี่ยเบสิกลูกชิ้นทอดแล้วแล้วยังไม่มาปลาหมึกบดยำปูอัดไปกับข้าวแล้วว่ามันไม่ใช่ร้านเหล้าแล้วว่านี่ร้านนี่ร้านนี่กับข้าวนี่กับแก้มก็ร้านเขาต้มนะร้านเขาแก้มโดนกินกับเหล้าอ่ะงั้นของผมเลยง่ายๆแล้วกินกับเหล้าจริงปลาแม่งลอยปลาแม่งลอยมาเลยมึงพูดมันเลยแล้วถ้ามึงโดน3แก้วนี้อีกนะโอ้ยมึงพูดมาเลยโอ้ยถือว่าเสมอถือว่าเสมอไม่ต้องไม่ต้องมึงอ่ะชวนบ่อยเลยโซเชียลมึงอย่าตอบนะมึงลองวัดกันเลยอันนี้สกิลล้วนๆเลยโอ้พอมึงได้นะถั่ว3อย่างถั่วอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวๆอะไรถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วลิสงแล้วก็ไอ้ที่นั่นข้าวไก่3อย่างข้าวไก่3อย่างข้าวไก่3อย่างกูบอกไปแล้ว1 2 3บุญเส้นอ่ะแล้ว1ผัดซีอิ๊วแล้วไม่มีอีกอ่ะเชียร์เลยเชียร์เลยนึกออกแล้วชอบกินบ่อยลูกชิ้นทอดพอแล้วมึงเอาเมื่อกี้ควรจะคุณเชียงทอดไม่ได้นะคนจะได้ไหนแดกเหล้าคุณเชียงทอดโอ้ถามกูถามทีมึงยังกินไก่นี่เลยผักบุ้งผักบุ้งไม่ง่ายผักบุ้งผัดผักบุ้งอ่ะเอางี้เสมอเลยว่ากูจะจบไม่ลงเพราะมันไอ้เหี้ยแม่งนอกเฟรมนอกเฟรมละแก้วไงเหมือแบชนเฮ้ยไม่ได้ไม่มีเหมือไอ้เหี้ยโอ้มึงใจร้ายอันนี้เกมสุดท้ายเลยนับเลขต่อๆกันนับอย่าเกินนับอย่าเกิน3แล้วลงท้ายเท่าไหร่ใครลง50กล่องคนนั้นแดกโอ้โหอ่ะ30เลยใครลง30คนนั้นแดกโอ้ยเหี้ยมาสูตรนับได้ไม่เกิน3นะนับได้ไม่เกิน3สมมติว่ามึงเริ่ม1หรือ1 2 1 2 3เข้าใจอ่ะโอเคอ่ะใครก่อนใครลง30คนนั้นเหมา3แก้วผมก่อนดีกว่าโหเซฟนะเนี่ยโอ้ได้ออกโอ้ได้ออกพอสุดท้ายเริ่มก่อนออกออกกูรอดกูที่2งั้นแดกเลยแดกเลยไอ้แดกเลยไม่ได้นับเลยแดกเลยไอ้สัตว์เด็ดมึงโอเคงั้นผมนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ลง30แดกนะ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22โอ้มึงเน็ตเน็ตเฮ้ยนึกนานดิ23ไปเบิร์นไป4 25 26 27 28 29แดกเลยไอ้น้ำแม่งเตะตีนให้กูเบิร์นเลยเนี่ยเอางี้ถ้า3แก้วนะไอ้ฮินนี่ตายแก้วเดียวพอแก้วเดียวแต่เทรวมกันแก้วเดียวรวมกันไปเดี๋ยวมึงตายโอ้ยชนเมื่อกี้กูนะ22 23 24ยังไงก็โดนอ่ะโกงเกมนี่กูหาแดกมาเกือบ20ปีข
ขอให้พวกมึงมีความสุขเดี๋ยวนะมึงเล่นมึงมองผิดกล้องมองเนี่ยขอให้น้องๆมีความสุขขอให้มีความสนุกสนานถือว่าเราได้มาอยู่วงเดียวกันแล้วก็ได้นั่งคุยกันเฮ้ยมึงมาแล้วซาบซึ้งเหรอวะไอ้นี่มันเป็นสไตล์มาแล้วซาบซึ้งสักพักเดี๋ยวร้องไห้เลยแล้วก็คุยเรื่องอดีตอ่ะน้ำดื่มเร็วๆดิรอให้แม่งระเหยน้ำรีบๆดื่มน้าเหี้ยน้าอยู่นี่ไอ้สัตว์โอ้ยไอ้แก้วเนี่ยไม่ได้น้ำเว้ยไปเลยเหี้ยกินไปเลยนะเสียงขึ้นจมูกแล้วพรุ่งนี้อ่านกระป๋อนอ่านไม่ได้เลยเลื่อนไปก่อนโอ้ยโอ้โหมาแน่ได้ด้วยเหรอมาแม่งข้าจะเอาอะไรมาเอาที่พี่โอ้โหแล้วถ้าสมมติว่าอยากได้คอนโดอ่ะมาเอาที่พี่โอ้ไม่เอาอะไรนะเอาอยากได้คอนโดเอาที่พี่แล้วถ้าอยากได้ลูกอ่ะมาเอากับพี่เฮ้ยเงี้ยนะเงี้ยแล้วชัยโยเชื่อไหมวันนี้ไลฟ์ไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะ250นาทีเกือบ2ชั่วโมงไลฟ์ไป2ชั่วโมงนะไม่ได้มอบเหี้ยอะไรให้สังคมเลยเป็นรายการข่าวที่ไม่ได้ให้เหี้ยอะไรสังคมเลยแต่ว่าลูกเพจไม่ไปไหนเลยโอ้ลูกเพจยิงยาวตลอดอ่ะขอหัวใจขอไลค์ขอปากโม้ขออะไรมาหน่อยแล้วก่อนที่เราจะแยกกันไปอ้วกกัน แล้วสัญญาว่ารายการนี้เนี่ยจะมอบสาระประโยชน์แก่สังคมมากกว่านี้ใช่นะแต่อันนั้นของน้าหน้าทำนะที่เอากล้องไปตั้งจับคนทำผิดอ่ะฮะผิดจราจรนะแต่ตอนเนี้ยระวังเขากล้องมาตั้งจับเรานะเคยเจออ้าวสวัสดีครับอ้าวนายเด็กดีครับดื่มแอลกอฮอล์ไหมฮะเซ็กแก้วก็ดีเดี๋ยวนะเฮียกูอ่านเมนี้ไม่รู้เรื่องตามโอเคอ้าวโอเคน้องบอกว่าน้องดาวลุงบอกว่านั่งแท็กซี่กลับบ้านวันนี้เราไม่ขับรถเองน้องๆไม่ต้องห่วงวันนี้พี่ถามคนไม่ขับรถเองวันนี้พี่ไม่มีรถพี่เดินไปพวกพี่ยังจะเดินไปครับเดี๋ยวมึงเดินหนาเดินลงกระไดให้รอดก่อนนะกูร้องถอดเสื้อได้ไหมเนี่ยเอ้ยนะโอ้ยตัวนี้กินแล้วถอดเสื้อนี่มึงไม่เสพก็ค้าแน่นอนไม่ร้อนใช่ไหมไปไว้ไม่อยากจากลูกเพจไปเลยแต่ไม่ไหวแล้วเฮียง่วงพบกันใหม่นะโอกาสหน้านะบอกว่ามึงจะมีความนี่เดี๋ยวผมชวนโจ๊กโซคูมาช่วงนี้สีกันจูโซโคกจูโซโคกบ้าเจ้าโจ๊กนี่แหละไปแล้วน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่จ้า